ันใดขาดท่านแล้วลุงก็รู้สึกอันไหนสำนึกแล้วลุงก็เสียใจมีบ้านเราดัดทีวีแล้วจะเสียไปทำไมเอาผมก็อย่างนั้นแหละสไตล์ลุงออกเป็นงั้นงั้นแหละวันดีคืนดีเออวันนี้เย็นสบายไม่รุ่มไม่ร้อนอะก็เชื่อว่าแผ่นดินสยามไม่น่าจะร้อนมั้งว่าไปนู่นถ้ามันจะร้อนก็ร้อนเพราะมนุษย์ที่อยู่บนแผ่นดินนี่แหละครับมนุษย์ที่มีความรู้สึกมีความนึกคิดขัดแย้งกันจ้องที่จะเอาอะไรแต่อะไรเข้าสู่ตัวเองแค่นี้ผมก็ว่านะตามข่าวสารบ้านเมืองอ๋อนี่เหรอมีหน้าล่ะตั้งแต่2475เป็นต้นมามันจึงไม่ไปไหนแล้วก็มีสิทธิ์คิดได้พวกนี้นะครับยุคสมัยก่อนมันแค่มีช่องสี่บางขุนพรหมก็รู้กันอยู่แค่นั้นนะต่อมาก็เป็นเรื่องราวของกระดาษเปื้อนหมึกใช่ไหมล่ะมีบทบาทมาเยอะรู้จักกระดาษเปื้อนหมึกไหมล่ะเนาะหรือจะบอกว่า wallpaper ก็ว่าได้เอาไว้ติดข้างฝาเอาไว้เช็ดสิ่งสกปรกโสโครกจะผ่านนะไม่เอาไม่หลุด ขืนหลุดแล้วก็อ้าวแล้วก่อนลุงออกเขียนหนังสือพิมพ์รายวันให้เขาล่ะนู่นยุคสมัยเดลี่มิเรอร์เจ้าของตัวตั้งดูตีเนี่ยได้เผาไปทั้งหมดแล้วนะที่วันจะว่าล่ะเราให้ฟังเฉยๆล่ะครับไม่มีอะไรมากมายหรอกเท่าความเดิมให้ฟังหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าลุงออกมนุษย์หลังเขาไม่เข้าใจอะไรต่ออะไรเลยประมาณนั้นนะครับโอ้ยเล่ห์เหลี่ยมนักการเมืองเนี่ยในช่วงที่อยู่ที่เขียนหนังสือให้เดลี่มิเรอร์เนี่ยทีลาดพร้าวซอยอะไรก็จำซอยยังไม่ได้ซ้ำไปตอนนี้ในระหว่างที่กำลังหาเสียงเนี่ยโอ้ยเขาสร้างภาพมาน่าดูเลยครับสร้างภาพเรียกร้องความสนใจโอ้ยตายคำว่าสร้างภาพมันคืออะไรครับลองฟังนิดนึงนะเพราะยุคสมัยนั้นน่ะมันยังไม่มีมือถือมือถอยโอเคไหมข่าวสารก็ทีวี3-4-5ช่องนั่นแหละ3-5-7-9นั่นแหละใช่นะแล้วก็มีแต่สิ่งตีพิมพ์ก็รายวันนี่แหละครับนั้นพอเวลาตูมนึงตูมนี่คืออะไรยุคสมัยนั้นก็จะมีการเลือกตั้งกันเนาะคำว่าสร้างภาพก็คือสร้างข่าวนั่นแหละครับทำยังไงจะให้เป็นข่าวแค่นี้เองไม่มีห้าอะไรเลยเอาล่ะของจริงนะเนี่ยไม่ใช่ตัวอย่างนะ สถานที่ที่เป็นสถานที่ทำงานของหนังสือพิมพ์เดลี่มิเรอร์ยุคสมัยนั้นก็มีคุณสมัครสุนทรเวชเขาเขียนหนังสือประจำอยู่นะครับบอกให้ทราบเอาไว้นะเขาก็แสดงตัวตนมาเป็น นักการเมืองนั่นแหละพูดดีไม่ดีถ้าพูดแล้วเมื่อไหร่เอ่ยชื่อไปแล้วเมื่อกี้เนี่ย แต่เผาไปแล้วแหละพี่ว่านะ เอ่ยชื่อไปแล้วพูดต่อไม่ดีไม่บอก เพราะว่าการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยว เจริญเดียวเฉพาะบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องราวของสุขภาพและปัญญาก็พอแล้วนะนะเอาแค่นี้ก็พอแล้วพี่อย่าให้หลุดไปด้านอื่นเลยอย่าให้หาเรื่องเลย ผมเองก็แล้วมันไปแล้วมันไปเลยจริงๆนะเอาเห็นไหมประหยัดวันที่วานเนี่ยเห็นรถตกหล่มไหมล่ะกว่าจะยื้อไปยื้อมาได้โอ้โหกว่าจะขึ้นจากหล่มได้ลองฟังใหม่ครับในคลิปเมื่อวานนี่คนไหนที่เริ่มฟังประมาณ5นาทีแรก10นาทีแรกยังไม่รู้ตัวเองว่าจะไปยังไงสุดท้ายก็หลุดจนได้แล้วครับนั่นก็หมายเรื่องความคิดนี่แหละครับไม่มีอะไรมากไปสุดท้ายแล้วเรื่องความคิดความจำความอ่านธรรมดาธรรมดานี่นะไม่มีอะไรเกินไปกว่านั้นหรอกมนุษย์เราเนี่ยมีอยู่แค่นั้นนะหรือใครจะว่าไงผมน่ะว่างั้นนะพี่เลยอ่ะวันนี้จะหาเรื่องอะไรทีเนี้ยโอ้ยโทษทีจะเอาเรื่องอะไรจะหาเรื่องอะไรพูดยังว่าเป็นคนหาเรื่องนู่นนี่นั่นจะเอาเรื่องอะไรมาบอก เล่ากันฟังเดี๋ยวดูโพยชนิดหนึ่งอันนั้นสีบุบช้านี่ก็ติ๊กเอาไว้แต่น้อยสอน้อยนะครับได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแต่ถ้าความเดิมหนึ่งก็ดีก็เหมือนกันวันที่บรรยายธรรมะระดับพระธรรมในวันวิสาขบูชาวันนั้นนะครับใครที่มาอยู่ในเหตุการณ์บรรยากาศนั้นก็จะรู้ว่าผมพูดเรื่องอะไรนะครับแต่ถ้าคนไหนไม่ได้มาไม่ดูไม่รู้ก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังว่ามันไม่ใช่ง่ายฟังมันฟังยากยิ่งอยู่ห่างไกลกันยกตัวอย่างบางทีมันก็ภาพออกมาภาพมันก็ไม่ชัดเท่ากับเท่าไหร่หรอกวันนั้นผมพูดเรื่องของจิตสำนึกจิตไร้สำนึกจิตเหนือสำนึกแล้วก็จิตใต้สำนึกดูสิเรื่องจิตมันน้อยสมัยละจิตใต้สำนึกจิตสำนึกจิตไร้สำนึกจิตเนื้อสำนึกโอ้โหเห็นไหมเรื่องจิตไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะมันมีหลายกรอบอ้างอิงนะต้องทราบไว้นะว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ยี่ห้อนี้ไม่มีเชื้อเพลิงมันเดินไม่ได้ประมาณไม่ใช่ยี่ห้อพิเศษมันไม่ใช่กดปุ่มไฟฟ้านะยี่ห้อนี้มันใช้เชื้อเพลิงอยู่โอเคนะมาวันนี้ก็จะเติมคำนี้ครับผมสัญชาตญาณนี่สัญชาตญาณเนี่ยลองจัดลำดับให้ฟังถ้ามาขีดเส้นเขียนอีกเส้นหนึ่งเส้นเอาไว้ขีดไว้เฉยไอ้ตัวนี้ล่ะฮะเส้นนี้ล่ะเส้นเดียวเนี่ยลากเส้นเดียวเนี่ยมันจะลามปามไปถึงเส้นอากาลิโกได้ด้วยเนี่ยแค่นี้ครับมันจะลามปามไปถึงคำว่าอากาลิโกคือเป็นเส้นเวลาต้องเป็นศูนย์ประมาณนั้นลากเส้นเดียวเนี่ยปื๊ดนะเส้นนี้เส้นตรงเส้นเดียวถ้าพูดเรื่องของจิตก็คือจะบอกว่าคำเดียวโดดนะก็ต้องบอกว่าจิตไร้สำนึกโดดแล้วนะคำเดียวจบเลยคำว่าไร้สำนึกยากที่จะเอาความหมายมาให้ได้ครับยากเหลือเกินไร้สำนึกมันคือยังไงมันเป็นยังไงมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมันมีกลิ่นมันมีรสมันมีสีไหมไม่มีทั้งหมดเลยครับไร้สำนึกมันถึงยากที่จะเข้าใจยกเว้นเข้าถึงเท่านั้นนะทีนี้เข้าถึงน่ะอะไรเป็นตัวบ่งชี้ว่าเข้าถึงเงี้ย
เอามาดอะไรมาวัดหรือว่าเครื่องชั่งตวงเครื่องวัดใดๆครับมาวัดตัวนั้นหมดสิทธิ์เลยไม่มีทางที่จะมีเครื่องมือมาชั่งตวงวัดเลยคำว่าไร้สำนึกไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นเหมือนกับโมโนโพลีมันเหมือนกับผูกขาดอย่างเงี้ยนะได้มามันเหมือนผูกขาดลุงหมอก็พูดเสมอว่าจะให้ใครก็ได้ไม่ให้ใครก็ได้เป็นเอกสิทธิ์และมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะให้ใครก็ได้หรือไม่ให้ใครก็ได้อย่างเงี้ยแล้วเธอสุดท้ายไม่เคยหวงสิ่งเหล่านี้เลยตั้งแต่รู้เรื่องสิ่งนี้มาไม่เคยหวงนอกจากจะไม่หวงแล้วยังกลับขั้วกลับข้างว่าเออเป็นหน้าที่จะต้องบอกเล่ากับสิบนำเสนอผ่านภาษาพระอรหันต์นะเพราะฉะนั้นมันจะฟังยากหน่อยคนที่หูไม่ถึงอะไรกับบุญไม่พอบุญคือความเข้าใจนะหูไม่ถึงมันก็ไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็ต่อต้านนะมนุษย์จะไปยากอะไรเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันเข้าใจแตกต่างกันท่านอยู่หน้าจอวันหนึ่งท่านเข้าใจเรื่องอะไรในชีวิตถึงความเป็นจริงเนี่ยท่านก็ต้องรู้ของท่านเองผมเข้าใจเรื่องอะไรความเข้าใจนั้นนำมาแชร์กันได้ไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะมันต้องอยู่ในกรอบนี้นะมันถึงจะไปต่อได้มันถึงจะเจริญงอกงามได้นะครับความเข้าใจถ้ามันต่างกันนั่นก็คือความคิดนะครับความคิดความเข้าใจความคิดต่างกันความเข้าใจต่างกันทำไมต้องทะเลาะกันล่ะนี่มันจะได้ประโยชน์อะไรล่ะเอาความต่างสิครับมาแชร์และหาความต่างนั่นแหละคนที่มีปัญญาเนี่ยเอาความต่างที่ด้านความคิดเนี่ยเอามาขึ้นตาช่างวางบนโต๊ะเอามาแชร์กันแล้วก็หาความต่างไอ้คนที่ได้ความต่างตัวนั้นคือคนที่ได้ปัญญาในการแชร์เพราะฉะนั้นต้องแชร์กันเพื่อให้เกิดความต่างโอเคไหมและความต่างเนี่ยก็คือการเราดินสอจะเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นความต่างเนี่ยมีประโยชน์นะครับหลายคนไม่เข้าใจก็เป็นโทษเอ้าก็มันจะเอาชนะกันอย่างเดียวใช่ไหมฮะไม่ยอมแชร์เนี่ยใช่ไหมครับก็ต้องแชร์กันนะพี่เอ้ยมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องยอมรับหลักการนี้ให้ได้ชัดๆนะครับแล้วมันจะไปต่อได้มนุษย์มันจะยากอยู่ยากคือมองเห็นสิ่งเดียวกันเนี่ยมองเห็นลูกงอกสูบบุหรี่โซลิสุญาเนี่ยใช่ไหมมันจะเห็นต่างกันดีเลยไอ้ความต่างเท่านั้นนะครับมันก็เกิดความคิดว่าใช่ไหมครับทำไมไม่กลับสงสัยว่าเออคนหนึ่งทำไมสูบนี้มันไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเหมือนชาวโลกชาวบ้านเขาทำไมไม่คิดกลับนั้นบ้างใช่ไหมก็น่าเห็นใจนะเพราะว่ามันถูกอะไรล่ะถูกสร้างมาว่ามันอันตรายจะทำมาทำหอยแหนมาป่าจะทำมาทำไมถ้ามันอันตรายอ่ะผลิตมาทำไมผลิตเองได้วะเนี่ยก็ไม่ได้ก็เสียภาษีเท่านั้นถ้ามันอันตรายน่ะผลิตมาทำไมอย่างเงี้ยมันก็คิดต่อสิครับ แล้วไม่ยอมคิดต่อกันมันก็เลยหาข้อแตกต่างไม่ได้นั่นเองสรุปแล้วก็เมื่อเราไม่คิดต่อหาข้อแตกต่างไม่ได้ชนชายก็บอกว่าไม่ดีเงี้ยนะความยุ่งยากก็คือเรื่องราวของมนุษย์เราเนี่ยมองเห็นสิ่งเดียวกันนะครับทำในสิ่งเดียวกันนะเรื่องเดียวกันทำสิ่งเดียวกันจะเจริญทุกรายมองให้ทราบเช่น
นักฟุตบอลเนาะเขาเตะกันอยู่ที่กลางสนามถ้าทุกคนมุ่งที่จะให้ลูกฟุตบอลเนี่ยมันเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามไม่รู้นะตั้งแต่มันไม่ใช่แค่มี 2-3 คนยิงประตูนะมันทั้งแผงทั้งแถบเลยต้องมีความคิดทำในจานน้ำลูกบอลนี้จากประตูฝั่งเรา ให้เข้าประตูฝั่งตรงข้ามถ้าคน10คน11คนคิดเหมือนกันนะแล้วก็ทำเหมือนกันถามว่าทำเหมือนกันได้ไหมเนี่ยนั่นทำมันจะเหมือนกันได้มันก็ต้องมีความคิดว่าให้มันเหมือนกันว่าจะส่งลูกยังไงอ่ะไปตรงไหนเนี้ยแล้วคนที่จะวิ่งใส่เข้าไปหาลูกบอลจะส่งไปล่วงหน้าแล้วก็วิ่งใส่เข้าไปเร็วๆเงี้ยหรือว่าจะไปตามพื้นไปเรื่อยเงี้ยมันเลี้ยงเดี่ยวว่าอะไรก็ว่ากันไปหรือว่าส่งลูกแบบไหนถ้าทั้งหมด11คนคิดเหมือนกันบรรลุวัตถุสมบทแต่มันก็เป็นได้ยากมากมันที่จะเหมือนกันได้นี่คือความคิดเป็นไปได้ยากมากที่จะเหมือนกันได้แม้แต่คน2คนเนี่ยนะครับระหว่างท่านกับใครก็ตามที่บ้านท่านนั่นแหละใช่ไหมเอาแค่2คนนะมองเห็นสิ่งเดียวกันจะเหมือนกันนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วมันเรื่องยากบางทีเป็นไปไม่ได้เลยซ้ำไปนะครับถึงขั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะครับยกเว้นเลยนะมนุษย์จะบอกว่ารู้เหมือนกันคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันแล้วก็ทำเหมือนกันด้วยมนุษย์พันธุ์นั้นคือมนุษย์พันธุ์พิเศษเรียกชื่อว่าพระอรหันต์นั่นเองมีพันเดียวที่จะรู้เหมือนกันได้เห็นไหมคิดเหมือนกันได้แล้วก็ทำเหมือนกันได้มีพันเดียวทั้งเองอย่างอื่นไม่มีแล้วครับโอเคนะขอให้เข้าใจในแนวทางนี้ลองดูบ้างสิครับจะเป็นไรไปล่ะแต่เข้าใจคนอื่นเขาเล่าให้ฟังโอ้โหใช่ไหมเข้าใจในสิ่งที่ลุงออกเล่าให้ฟังมันเสียอะไรตรงไหนอยากจะรู้นะนะส่วนคนที่หูไม่ถึงหูไม่ถึงหรือไม่ได้ติดตามมานะอันต่อเนื่องนะหมื่นกว่าคลิปนะบ้านเราดอททีวีนะไม่ใช่น้อยนะพี่เอ๋ยค่อยติดค่อยตามก็จะรู้ว่าแต่ละเรื่องแต่ละเนี่ยเอาไว้ตรงไหนคิดยังไงว่ายังไงนะครับทีนี้ถ้าทำในสิ่งเดียวกันได้ทั้งหมดก็เป็นความสำเร็จแน่นอนนะครับมนุษย์มันต้องมีผู้นำกับผู้ตามกันเนี่ยใช่ไหมมันจะนำทั้งหมดมันไปได้ยังไงมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันต้องมีผู้นำนำใครล่ะมันเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมอยู่ด้วยกันกันจำนวนมากๆมันก็จะมีผู้ตามใช่ไหมผลัดกันไปบ้างสิครับผู้นำผู้ตามผู้ตามผู้นำผู้นำผู้ตามผู้ตามผู้นำผู้นำใช่ไหมบางคนก็เกิดมาเป็นผู้นำตลอดจ้ะมันมีเซนส์ของการผู้นำนะครับบอกให้ทราบไว้มันมีอะไรคร่าวๆพื้นฐานมันพื้นฐานของคนจะทำอะไรก็ขอไปผู้นำไว้ก่อนเนี่ยไอ้ผู้นำทางโลกกับผู้นำทางธรรมเนี่ยไอ้ผู้นำทางโลกมันไม่ยั่งยืนหรอกผู้นำทางธรรมนะครับยั่งยืนแน่นอนตลอดชั่วชีวิตด้วยนะถ้าหากว่าเป็นในระดับที่เข้าถึงพระธรรมบรรลุธรรมอย่างเงี้ยตลอดชีวิตไม่มีใครมาแย่งชิงตำแหน่งนี้ไปได้หรอกจะบอกให้ทราบผู้นำทางฝ่ายธรรมไม่ใช่จิตวิญญาณนะที่ว่าเนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยโอ้ยพวกกันมาเยอะแล้วมากมายกายกองแล้วจนกระทั่งไม่รู้เหนือรู้ใต้แล้วหนังๆเข้าเลยกลายเป็นอ๋อมันเป็นเรื่องราวของการพ่นไปเรื่อยในตลาดสดและตลาดแห้งนั่นเองเห็นไหมครับมาถึงวันนี้มันไม่ใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นมันต้องผู้เข้าถึงพระธรรมโสดาสกทาอนาและ อรหันต์นะครับในกลุ่มนี้แหละครับก็จะไม่เปลี่ยนแปลง
ตลอดช่วงชีวิตเขาได้คือได้หมดจบนี่เขาเรียกว่าทางธรรมได้แล้วได้เลยนะครับได้แล้วได้เลยไอ้ที่มันกำลังจะได้แหละไม่ได้แหละนะครับมันพลิกขั้วอยู่เลยตรงนี้แหละครับที่มันจะยากเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายทำนองนี้ครับมันก็ยังไม่ถึงขั้นได้หมดได้หมดถึงหมดมันก็ไม่ตกต่ำแล้วทีนี้ผู้นำทางธรรมนะครับทางพระธรรมก็แล้วกันทางธรรมคำว่าธรรมคำเดียวเนี่ยก็คือธรรมชาติก็หลายหลากมากมหาจุดจบไม่ได้อีกผู้นำทางพระธรรมก็แล้วกันพระพุทธพระธรรมผู้นำทางพระธรรมหรือบางทีผมใช้คำว่าบรรยายธรรมะระดับพระธรรมบรรยายธรรมะบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติบรรยายธรรมชาติในระดับของพระธรรมอย่างเงี้ยคืออะไรมันก็แต่แปลว่ามันอยู่ในธรรมชาตินั่นแหละและอยู่เหนือธรรมชาติด้วยเมื่อกี้พูดเรื่องคำว่าอะไรล่ะจิตอะไรเมื่อกี้เนี่ยจิตเหนือสำนึกก็มันจะเหนือไปทางด้านนั้นจิตไร้สำนึกจิตสำนึกจิตใต้สำนึกจิตเหนือสำนึกสิ่งที่มันอยู่ที่บอกว่าจิตใต้สำนึกมันยังอยู่ต่ำกว่าคำว่าจิตใต้สำนึกตรงนั้นก็เรียกว่ากำพืชกำพืชหรือในหนึ่งบอกว่าสัญชาตญาณสัญชาตญาณสัญชาตญาณมนุษย์ก็คือไอ้เรื่องเจ็บเรื่องตายนี่แหละครับกลัวเจ็บกลัวตายเป็นสัญชาตญาณนะครับใช่ไหมกลัวเจ็บกลัวตายนี่คือสัญชาตญาณเพราะฉะนั้นบางทีจะได้ยินเคยได้ยินครับว่าไอ้เรื่องตายฉันไม่กลัวหรอกแต่ฉันกลัวเจ็บผู้จางก็แปลว่าสำนวนนะฮะเกลียดตัวและกินไข่เกลียดปลาไหลและกินน้ำแกงไม่กลัวตายแต่กลัวเจ็บก็มันของคู่กันกลัวกับตายกับเจ็บมันของคู่กันใช่ไหมมันไม่แยกมันแยกแค่ภาษาในการพูดจาแต่โดยเนื้อหาโดยความหมายมันอยู่ในที่เดียวกันกลัวเจ็บกลัวตายนะครับคนคนหนึ่งจะใช้ภาษาไอ้สองคำซ้อนทับกันอยู่ให้มันเข้าใจมันก็ไม่ได้หนึ่งคำก็หนึ่งความหมายอย่างเงี้ยนะกลัวเจ็บเจ็บตายก็สองคำมันซ้อนกันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ได้กว่าสภาวะของอิทัปปัจจยตาของสองสิ่งรวมที่เดียวกันยากเหลือเกินที่จะจับแยกไปได้มันจะจับแยกได้อย่างเดียวคือจิตจิตนั้นต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นจึงจับแยกได้อย่างเงี้ยจิตก็ไม่แค่ภาษาอีกแล้วมันไม่ใช่ภาษาก็ไม่ได้ถ้าไม่ใช่ภาษาก็มีแต่พระรังก็สื่อสารกันก็แค่ใช้ความนึกคิดนะความนึกคิดของพระรังก็ถึงกันหมดนะครับใช้ความนึกคิดอย่างเดียวเท่านั้นความจริงเขาได้เรื่องจิตจิตมันเป็นธาตุรู้เวลาจะใช้เรื่องจิตก็ถอยแล้วมันก้าวมาใช้ใจก็คือความนึกคิดแล้วจะเป็นจริงไปตามสิ่งที่พระอรหันต์พระองค์นั้นๆเขานึกเขาคิดอะไรครับเอาล่ะกลับมาถึงวันนี้ เผลอตัวหน่อยเดียวไปนั่งหลับอยู่โรงหนังนะ นะ Adventure End Game ง่ายๆเลยตัวละครก็นั่นนะครับจำไว้เลยคือพระอรหันต์นะใช่ไหมมีความสามารถแต่คนไม่เหมือนกันนั่นแหละนั่นจะเป็นบอกว่าซูเปอร์แมนอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือใครจำชื่อไม่ได้แล้วมันเยอะเหลือเกินมีตั้งตะกับเท่าไหร่แล้วผมเรียกว่านั่นคือพระอรหันต์ตามแนวทางวิทยาศาสตร์หรือทางโลกที่จะสื่อให้กับผู้คนทั่วๆไปได้เข้าใจว่ามันมีความสามารถพิเศษอย่างนี้นะพระอรหันต์นะครับซึ่งแตกต่างนะ ถ้าผมสรุปนะความสามารถพิเศษมันก็มีทั้งแสงมีทั้งเสียง
แสงส่วนมากก็เป็นพวกแสงพวกความเร็วพวกคลื่นความถี่ที่มีความเร็วสูงๆนี่เขาใช้กันความร้อนเก่งความร้อนเก่งแสงทำนองนี้ครับพวกมันมีคนหนึ่งเดียวที่จะรวมนี่เป็นก็ไม่มีนะฮะเก่งทั้งแสงเสียงความร้อนไม่มีแปลว่า3 in 1เนี่ยมันไม่มีนะครับถ้ามี3 in 1มันจะมีทั้งพวกนี้จะมีเกิดขึ้นมนุษย์คนเดียวเนี่ยมีความสามารถอยู่จริงๆมันต้อง5 in 1 3 in 1ยังไม่พอนะครับมันมี5 in 1เช่นทั้งแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กใช่ไหม5อย่างที่เดียวกันนะถึงระดับนั้นนะครับก็จะสร้างไปเรื่อยแหละผมไปดูแนวทางของเขาก็เล่าสู่กันฟัง พวกตระกูลมาเวลแล้วกันลองไปดูเอาท่านใดที่สนใจใฝ่รู้เรื่องของหนังวิทยาศาสตร์จริงๆเป็นเรื่องของจิตศาสตร์แต่ถ้าหากว่าจิตมันไม่มีรูปร่างมันถอยลงมาหนึ่งก้าวก็สร้างออกไปสร้างไปสร้างก็คือกลุ่มพวกจินตนาการก็ทำมาในลักษณะอย่างนี้อย่างผมไปดูผมจะเข้าใจทันทีผมไม่ต้องมานั่งจับคอในลักษณะที่ว่านั่นคือความสามารถพิเศษของมนุษย์ในสายของพุทธศาสนาก็คือพระอรหันต์นั่นแหละโถไม่ซ้ำกันเลยนะแต่ถ้าทำจะมีรวมด้วยนะฮะมีรวมข้างหน้าผมเชื่อได้ว่าเนี่ยครับจะรวมกันเก่ง3อย่างแสงเสียงความร้อนเห็นไหมครับมันจะมีต่อไปอีกทีนึงไฟฟ้าแล้วก็แม่เหล็กด้วยมีเงี้ยไม่มีเหลือรับรองได้เลยใครน้อจะเขียนบท นั่งพูดอยู่นี่หรือเปล่าจริงๆก็น่าเขียนมันไม่ยากเขียนบทไม่ยากมันมีคอนเซ็ปต์เขียนคอนเซ็ปต์ไปแต่คนก็แตกดีเทลได้ยิ่งเขาทำนี้หมดแล้วดีเทลได้แตกดีเทลมาได้นิดเดียวไม่ยากเลยพอเขาแตกดีเทลปุ๊บเท่านั้นฮะเขาจะจินตนาการไปสร้างเพราะว่าเขามีเครื่องมืออยู่แล้วมีความสามารถอยู่แล้วบุคลากรของเขาง่ายนะเอาไว้ลุงออกจะเขียนเรื่องราวพระอรหันต์ให้เขาไปสร้างหนัง จริงๆนะ จริงๆนะไอ้คนเล่นนะแต่ 3 in 1 นี่แหละครับแสงความร้อนนี่แหละส่วนไฟฟ้ากับแม่เหล็กก็คงอีกช็อตนึงนะฮะทั้งหมดมันจะมีทั้ง5นะ5นิ้วเนี่ยครับใส่แหวนก็ได้เอาอะไรเป็นรหัสก็ยังได้ใช่ไหมรหัสก็อะไรก็ได้เอาขี้หมาก็ได้เอามาใส่นิ้วก้อยถ้าใส่รหัสนี้เข้าไปนะก็บรรลุเรื่องแสงเอาขี้ควายก็มาได้เข้าใจใส่รหัสเข้าไปว่าที่ขี้ควายตรงนี้บรรลุเรื่องเสียงนะใช่ไหมล่ะเอาขี้ไก่บรรลุเรื่องความร้อนนะใช่ไหมล่ะเอาขี้ช้างก็ได้บรรลุเรื่องของแม่เหล็กเนี่ยไม่ยากนะพอเวลาพลังแม่เหล็กเนี่ยไม่รู้พอวันถึงจุดนึงถูกแม่เหล็กดูดอ่ะซวยเลยเนี่ยจมดินเลยนะครับจินตนาการจะไปอย่างนั้นโอเคไหมครับถ้าไฟฟ้าทีเนี่ยก็คือไฟฟ้าเลยไฟฟ้าสถิตเนี่ยเป็นยังไงเขาไม่อยู่แค่นี้ลอยฟ้าอนาคตจะมีคนเขียนเรื่องนี้ให้มาเวลเขาคนนั้นที่จะเขียนก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคนที่นั่งพูดอยู่นี่แหละประมาณนั้น พูดยังว่าเก่งกาจสามารถนะ เราสู่กันฟังตักเตือนกันเฉยๆทีนี้ครับมีอะไรอวดก็อวดไปเถอะนะอันนี้ทางด้านสุภาษิตจีนนะครับเขาก็สั่งสอนกันมาในหลายๆรุ่นคนจะเป็นพันปีสี่ห้าพันปีเหมือนกันนะอวดอะไรก็อวดไปเถอะ
สิ่งที่ไม่สมควรอวดหรือว่าห้ามอวดก็ว่าได้ก็คือหนึ่งอวดรู้แปลว่าฝึกให้เป็นคนที่คมในฝักอวดรู้สองอวดรวยสามอวดอำนาจเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่มีอำนาจอยากกลางนั่นเองครับง่ายๆภาษาก็อยากกลางขืนกลางก็ไปไม่รอดอำนาจใช่ไหมยกเว้นอำนาจโดยพระธรรมเขามีเขาได้เสมอต้นเสมอปลายอำนาจพระธรรมมันอยู่จีรังยั่งยืนใช่ไหมส่วนอำนาจทางโลกใช้กันอยู่เวลาคืออำนาจทางโลกเพราะฉะนั้นคนที่มีอำนาจต้องขอให้รักมันหนึ่งเก้านะมันมีคำสองคำจะใช้อะไรก่อนอะไรหลังคนที่มีอำนาจส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยมักจะใช้อำนาจนำหน้าที่ระวังซวยบอกให้ด้วยใช้อำนาจนำหน้าที่ระวังซวยนะนั้นต้องใช้หน้าที่ก่อนที่จะไม่มีอำนาจเพราะมันจะไปคานกับทางด้านคนที่เขาใช้สิทธิ์หน้าที่สิทธิอำนาจโอ้ลุงเขาพูดบ่อยไม่ใช่เด้อผมใช่ไหมถ้าตีไม่แตกแล้วก็อย่าไปมีมันเลยอำนาจมันจะเป็นงูเห่าจะมาฉกตัวเองถ้าตีพวกนี้ไม่แตกอย่าไปมีมันอำนาจจริงถ้าตีแตกแล้วก็ลุยเลยใช้สบายๆเงี้ยตีสามคำไม่แตกอย่าไปมีมันอำนาจเพราะมันจะถอยเรามางับตัวเองนะครับคอยดูไม่เชื่อคนที่หลงแก่อำนาจหมดอำนาจเมื่อใดแล้วอำนาจเนี่ยหายไปเมื่อไรกันตะแล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 นทันทีครับเดี๋ยวจะหาว่าลุงออกไม่เตือนนะลุงออกหวังดีทุกคนทุกท่านนะเตือนแล้วนะเตือนผ่านบ้านเรานี่นะครับบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่แล้วผมไม่รู้จะไปเตือนมนุษย์ที่ผ่านไหนนะก็เตือนผ่านสื่อที่เขามีให้ใช้อยู่แล้วนะนะนะโอเคไหมก็มันจะมา กลุ่มอำนาจเดี๋ยวโหยออกแต่ระเบียบออกแต่กฎนะกฎขี่ข่มเหงไม่ให้ใครมามีอำนาจเท่าเทียมตัวเองโอ้ยยิ่งใช้อำนาจมากเลยยิ่งสวยว่ะอำนาจทางโลกบอกสร้างนะครับยิ่งหาวิธีใช้มากเลยยิ่งสวยแต่บอกให้ทราบนะรู้ซะมั่งทุกคนมันมีมือถือมือถ่อยใช่ไหมครับต้องยอมรับหน่อยนะพี่นะผู้ที่มีอำนาจยิ่งไม่ใช้อำนาจยิ่งยอดเยี่ยมต้องกลับคิดขั้วสิครับคิดขั้วคิดข้างสิครับกลับขั้วกลับข้างนะครับเหลืองต่ออำนาจในช่วยทุกรายนะต่อไปนี้เพราะมันนี่นั่นแหละนกมีหูหนูมีปีกโอเคไหมครับไม่ใช่ใครที่เห็นเลยครับคนใกล้ตัวนั่นแหละใช่ไหมฮะคนใกล้ตัวนั่นแหละผมไม่ทราบว่านึกว่าคนใกล้ตัวเขารักเป็นหนึ่งเดียวกับคนที่มีอำนาจเลยใช่ไหมครับจะบอกให้ทราบไว้นะคนใกล้ตัวนั่นแหละหลุดโผล่หลุดตรงนี้แหละจะบอกให้ทราบว่านะนะนะอย่าไปคิดว่าใช้อำนาจมันดีนะมีอำนาจแต่อย่าใช้อำนาจสุดยอดที่สุดนะครับก็ต้องมาศึกษาเมตตาธรรมคุณธรรมแล้วเนี่ยใช่ไหมเมตตาธรรมคำจุนโลกคุณธรรมเท่านั้นที่จะสังคมจะอยู่ได้อยู่ดีอยู่รอดปลอดภัยทั้งหมดทั่วองคาพยพของแผ่นดินสยามแห่งนี้ต้องคิดในกรอบนั้นแล้วพี่เอ้ยไม่ยอมคิดในกรอบพวกนี้ก็ไม่ไหวนะสุดท้ายก็นอนแล้วก็ไม่หลับสะดุ้งสะเทือนหมดแหละบางทีก็สงสารเหมือนกันนะสงสารคนที่เขาใช้อำนาจคนมีอำนาจสงสารจะกินยังไงจะนอนยังไงนะบางทีผมคิดสงสารจริง
จะกินยังไงจะนอนยังไงจะไปไหนก็ถูกล้อมหน้าล้อมหลังแต่บางคนก็ชอบบางคนก็ชอบนะใครเราชอบตัวนี้คนไหนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ชอบคนนั้นผมว่างั้นนะส่วนคนที่ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์โอ้สบายๆอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ นะหรือบางคนก็มีเหมือนกันยศถาบรรดาศักดิ์แต่ไม่มีอำนาจอำนาจโดยลายเซ็นนี่ไงอนุมัติไม่อนุมัตินั่นแหละผู้มีอำนาจคืออนุมัติหรือไม่อนุมัติผู้มีอำนาจอนุมัติแล้วก็ว่านไปหลังๆมานี่เขาอะไรรวมเป็นพวกเป็นกลุ่มเลยเป็นคณะกรรมการอนุมัติอะไรว่าเสียงต้อง 100% แต่ว่าถ้าตายก็ตายครับเข่งตายทั้งเข่งมติในที่ประชุมนะระวังให้ดีมันจะย้อนร้อยจะย้อนร้อยนะพี่เดี๋ยวจะหาว่าลุงไม่ตักไม่เตือนเอาไว้ล่วงหน้าเด้อสิบอกให้นะครับอ่ะดูสิวันนี้มีใครจะถามอะไรบ้างเดี๋ยวพอไหมของแค่นี้พอไหมครับนะมาเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่าตั้งประเด็นเลยหรือใครจะมีประเด็นก็ถามมาครับทีนี้เห็นมั้ยเมื่อกี้เล่าสู่ฟังกันแบบเรื่อยๆเหนื่อยก็พักสมองนะครับโอเคเนาะเอาล่ะผมจะเริ่มดูแล้วเด้อเริ่มดูว่าไผเด้อจะมีคำถามคำตอบพรุ่งนี้ผมไปนครปฐมนะครับพรุ่งนี้นั่งเกล้าหยุดนะครับไปนครปฐมจะไปบรรยายให้กับเด็กฟังที่เหมือนกับปีที่แล้วที่บรรยายให้ฟังเด็ก โดยการบริหารจัดการจากกับท่านมหาชัยชุมพลนะครับท่านระบุเวลามาเรียบร้อยแล้วไปถึงประมาณสัก11โมงเห็นบอกว่าจะให้กินข้าวเที่ยงด้วยเหรอข้าวกลางวันพอเที่ยงแล้วก็คุยกันเด็กประมาณ200กว่าคน250คนไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรไม่รู้เห็นหน้าก็คุยได้ในเด็กเราเคยเป็นเด็กมาก่อนทำไมจะคุยไม่ได้ของแค่นี้ ใช่ไหมนอนมันย้ายฟังตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายสามโมงจบเพื่อเด็กจะได้กลับบ้านกลับช่องได้ถูกต้องนะครับ โอเคพลังงานบริสุทธิ์ของลุงออกช่วยกำจัดความเจ็บปวดในร่างกายได้ขอถามลุงว่าน้ำมันกัญชาจะเป็นตัวช่วยในการล้างเคมีในร่างกายได้ไหมจ๊ะไหมจ๊ะคุณแก้วตาดวงใจ นะขอนแก่นสาวขอนแก่นร้องเพลงสาวขอนแก่นได้ไหมคนอยู่ขอนแก่นขอนแก่นต้องร้องเพลงสาวขอนแก่นได้นะ คำว่าสกัดเคยไปเห็นเขาสกัดไอ้เรื่องหัวน้ำหอมไหมครับรู้จักไม้อะไรนะไม้หอมไม้กฤษณานะต้นไม้กฤษณานะครับต้นไม้กฤษณาเป็นต้นไม้อนุรักษ์นะครับใครไปตัดอะไรต่างๆนะผิดกฎหมายนะให้ทราบไว้นะครับในป่าเขาดำรงภัยแต่ใครจะไปดูเนาะในป่าก็ไม่รู้ แต่เจ้าที่เขาจะดูแลของเขาเองแล้วกันตั้งแต่ตั้งกรมป่าไม้มาเนี่ยไม้หมดกันทั้งประเทศ นี่คือบ้านประเทศไทยเองตั้งแต่มีกรมป่าไม้เกิดขึ้นป่าไม้บ้านเราหมดเป็นประเทศเลยถ้าไม่มีกรมป่าไม้มันก็จะมีต้นไม้ให้ลูกหลานดูอยู่นะต้นเล็กต้นใหญ่ไม้เก่าพอเวลามีกรมป่าไม้เท่านั้นแหละครับต้นใหญ่ไม่เจอเลยหายนี้หมดไม่รู้มันเป็นอะไรบ้านเมืองนี้นะบ้านเมืองนี้มันมีอะไรเนาะเดี๋ยวนะเดาก่อนได้ไหมมันทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะ
อ๋อพอนึกออกแล้วแต่นึกออกจะพูดไม่ได้แค่นึกได้อย่างเดียวคิดได้อย่างเดียวใช้เสรีภาพคิดอย่างเดียวพูดปุ๊บไม่ใช่เสรีภาพเพราะนั้นคิดได้แต่พูดไม่ได้ถ้าพูดก็เป็นเรื่องอีกแหละบ้านนี้เมืองนี้มันเป็นยังไงนะครับมันนึกมันไปถึงไหนกันเด็กแสดงออกนิดหน่อยก็โอ้ยจะเป็นจะตายกันผู้ใหญ่ก็วัวสันหลังหวะมันเป็นอย่างนั้นแหละพี่เอ้ยนะครับวัวสันหลังหวะมันเป็นอย่างนั้นแหละ ระแวงไปหมดนะครับผู้ใหญ่ไม่ยอมกระทำตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้เลยนะครับมันก็เลยเด็กมันก็เลยประชดประชันเนื้อเด็กไหว้ครูอย่าไปถอยหลังไปหาอีกพอแล้วล่ะครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจไม่กว้างเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กได้ยังไงแล้วเด็กก็เราตามผู้ใหญ่โดยที่ไม่รู้ตัวเงี้ยเสร็จแล้วโตขึ้นมาก็มาทะเลาะกันต่ออีกก็ผู้ใหญ่ทะเลาะกันให้เด็กเห็นเมื่อคนในบ้านสามีภรรยาทะเลาะกันให้ลูกเห็นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับโวยวายอยู่ลูกก็ไปอะไรทำนองนั้นนะครับคิดเองคิดเองอยากทราบความรู้สึกของพระอรหันต์อุตตะถามเงี้ยหนูขอจะถามไงวันนี้มาถามแบบลุงออกตอบไม่ได้เนี่ยตอบก็มั่วเสียนี่ถ้ามั่วไปจะฟังได้ไหมเนี่ยนะครับฟังให้ดีครับพระอรหันต์เนี่ยมีตัวตนเหมือนไม่มีตัวตนจำเป็นหลักครับมีตัวตนจะเหมือนไม่มีตัวตนแปลว่าเขาสามารถที่จะตัวตนก็คือรูปเนาะเขาสามารถที่จะทำตัวของเขาเนี่ยไม่ให้มีรูปก็ได้เนี่ยในพระอรหันต์โอเคไหมแต่ถามว่าจะรู้สึกยังไงอ่ะนะถามความรู้สึกพระอรหันต์ผมก็ไม่ตัวไม่จะไปต่อได้ยังไงตรงนี้ครับตรงนี้ครับก็พัฒนาตัวเองให้มันได้ความรู้สึกตรงนั้นก็แล้วกันให้ได้ความรู้สึกรู้สึกยังไงตรงนี้โอ้ลุงออกหลังติดฝาหมอนี่คำถามนี้รู้สึกยังไงรู้สึกยังไงเนี่ยงั้นอากาศก่อนนะหลังจากงั้นอากาศแล้วถามว่ามันจะรู้สึกยังไงนะหยิบเอาความรู้สึกตรงนั้นมาใช้ก่อนอย่างน้อยสุดอย่างน้อยที่สุดนะฮะไอ้แต่แม้กระนำพาการงั้นอากาศนะถ้าหากว่าความรู้สึกมันมีอยู่10อย่างของพระอรหันต์นะครับความรู้สึกมันมีทั้งหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสความรู้สึกของพระอรหันต์มีทั้ง5อย่างเอา1ใน5อย่างน้ำอากาศมันจะให้ความรู้สึกทางด้านผิวกายนั่นทำให้ได้ก่อนมันนี่ไปต่ออย่างอื่นได้ไอ้ความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกตัวเนี้ยที่บอกว่ามันไร้ความรู้สึกเมื่อกี้ก็พูดอยู่แล้วไร้ความรู้สึกนะจิตไร้แต่นะไร้สำนึกจิตไร้สำนึกแปลว่ามันนึกเอาไม่ได้เรื่องจิตไอ้คำว่านึกเนี่ยมันคือใจใช่ไหมความนึกคิดเนี่ยคือใจจิตไร้สำนึกคือมันคิดเอาไม่ได้อย่างเงี้ยพอไหวไหมครับจำแนกภาษาให้กระชับยิ่งขึ้นมันจะได้มองเห็นกันได้นะนะมันจะได้พอที่จะพิจารณาได้บ้างอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้น ความรู้สึกของพระอรหันต์นั้นเขาจะรู้ทั้งหมด
โดยผ่านกระบวนการ1ก็คือกายานุปัสสนาก็คือผิวกายธรรมดานี่เองครับทำให้กายเรามันจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบเวลาระงับอากาศไงความสัมผัสออกมาปื๊ดทั้งเนื้อตัวด้วยทั้งสมองด้วยอย่างเงี้ยเห็นไหมความสึกตรงนั้นค่อยๆทำเอาตรงนั้นนะครับไม่ใช่อยากเป็นพระอรหันต์ก็รีบอัดเอาอัดเอาเกินไปแล้วนะพี่ใช่ไหมฮะเห็นน้อยสองน้อยเป็นเซ่โอ้ยให้นึกเสมอกินนั่งกินข้าวอยู่ช้อนเดียวอิ่มได้ยังไงมันต้องเล่นหลายช้อนหลายคำหน่อยมันถึงจะอิ่มทำนองนี้นะครับประมาณประมาณให้ฟังครับสำหรับคนที่สนใจใฝ่รู้กับสิ่งเหล่านี้ดีแล้วนะฮะที่สนใจใฝ่รู้นะก็คงตอบได้แค่นี้นะครับความรู้สึกของพระอรหันต์ในการที่จะมาชั่งตวงวัดนะฮะตรงนี้ไม่สามารถวัดจากภายนอกได้นะครับต้องวัดจากภายในเองโดยใช้หลักสติปัฏฐาน4เข้ามากำกับหนึ่งในนั้นคือกายานุปัสสนา เราจะรู้สึกทางร่างกายของเราเช่นขนลุกขนพองยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ2เวทนานุปัสสนาเวทนามันคืออะไรทั่วๆไปก็บอกว่าอารมณ์แต่หลวงออกบอกว่าใจคือความนึกคิดไอ้เจ้าความนึกคิดคิดอะไรก็ตาม จะคิดเรื่องหมาไม่ดีก็ได้มันได้หมดแหละคิดเรื่องหมาคิดเกี่ยวกับหมานั่นแหละครับคิดจนกระทั่งอะไรล่ะคิดเรื่องหมาปื๊ดไม่รู้จะมีอะไรจะให้คิดมันก็ตอบสนองร่างกายเราเหมือนกันนะครับตอบสนองทางร่างกายของเราทำให้ใจเราเนี่ยอิทธิพลทางใจจะเหนือกว่ากายเยอะนะครับอิทธิพลทางด้านความคิดมันจะเหนือกว่า ร่างกายของเรานะครับร่างมองอีกด้านหนึ่งร่างกายของเรามันเป็นที่อยู่ของใจเป็นที่อยู่ของจิตกายใจจิตนะครับร่างกายทีนี้การที่จะมารู้ว่ากายทั้งหมดมันต้องพัฒนาจิตให้บริสุทธิ์มันจะย้อนเนี่ยจะย้อนทางมาเพราะฉะนั้นจิตพอรู้เรื่องจิตดีเข้าใจเรื่องจิตดีจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญานะฮะถ้ามันได้ปัญญาปุ๊บมันจะแทงทะลุถอยหลังให้นะผ่านใจใจมันต้องเป็นอุเบกขานะถึงจะผ่านได้ขาไปก็เหมือนกันเพราะนั้นใจเวทนานุปัสสนาก็คือทำใจให้สงบนั่นเองสงบหรือเป็นกลางก็ว่าได้นะครับแล้วใจมันไม่มีเครื่องชั่งตวงอยู่เนี่ยมันเรื่องของประมาณหรืออนุมานเนี่ยนะประมวลโดยความรู้สึกอย่างเงี้ยเรื่องใจประมวลโดยความรู้สึกของเราเองมันต้องหัดคิดในเชิงประมวลผลนะครับจึงจะรู้ว่าเวทนานุปัสสนาของเราเนี่ยเขามันจะไปในรูปแบบไหนมันจะเป็นยังไงมันจะรู้สึกยังไงนะครับก็ฝึกกับตรงนั้นมันไม่มีทางอื่นที่จะให้ฝึกให้ได้รู้นะครับมามันกายใจเราเนี่ยเวทนานุปัสสนาต่อมาก็เป็นเรื่องจิตตานุปัสสนาจิตคือความสว่างไอ้เจ้าความสว่างนั้นนะมันก็พัฒนาเป็นสีนู่นนี่นั่นพัฒนาไปเรื่อยมันจะแตกตัวเองฮะสีต่างๆนะหลับตาในความมืดเห็นความสว่างนะใคร่ควรกับความสว่างไปเรื่อยมันจะเห็นเป็นสีทีเนี้ยสีเขียวเหลืองแดงสีฉับพลันสีก็เห็นอยู่ในตาแล้วเนี่ยครับไอ้ตรงนี้เราบอกว่าจิตตานุปัสสนาใช่ไหมฮะมันก็เหลือแต่รู้จักธรรมชาติของจิตมันจะแปรผันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่เรื่อยเลยครับจนถ้ามันถือว่ามันโอ้โหสุดยอดแล้วคือเพียวแล้วนะฮะต่อไปก็คือธรรมานุปัสสนาสรุปคือพระธรรมซ่อนอยู่ในจิตถ้าหากว่าเดินทางจากซ้ายไปขวากายใจจิตมันไม่บริสุทธิ์นะครับกายก็ไม่บริสุทธิ์ใจก็ไม่บริสุทธิ์จิตก็ไม่บริสุทธิ์เพราะมันเกิดมาในท่ามกลางของความไม่บริสุทธิ์ก่อนถ้าบริสุทธิ์แล้วจะไม่มาเกิดเลยมนุษย์ปัญหาสัตว์โลกทั้งหมดก็เพราะไม่บริสุทธิ์นั่นแหละมันจึงมาเกิดมาเป็นตัวเราตัวท่าตัวผมเห็นไหมครับมันก็สะสมไม่บริสุทธิ์มาเรื่อย
ไอ้ตัวไม่รู้สึกก็ไปเรื่อยจนกระทั่งไปถึงกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาพัฒนาด้วยจิตปุ๊บจนกระทั่งจิตบริสุทธิ์ใช่ไหมเพราะจิตบริสุทธิ์มันจะสวนกลับมาให้เนี่ยโอ้พระโถมันอยู่แค่นี้ไปแล้วก็กลับนั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็สองทางให้ได้มันจะย้อนของมันเองพอถึงธรรมานุปัสสนาเข้ามาเป๊ะนั่นแหละคือพระธรรมซ่อนอยู่ในจิตก็ว่าได้หรือจิตบริสุทธิ์ก็คือพระธรรมก็ว่าได้ไม่ต่างกันพูดอย่างนี้ไปก็จิตบริสุทธิ์ก็เป็นพระธรรมถ้าพูดอย่างนี้สวนกลับขึ้นมาพระธรรมซ่อนอยู่ในจิตจิตซ่อนอยู่ในใจใจซ่อนอยู่ในกายจบข่าวโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเห็นยังครับภาพที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยยังก็ทำเอาทีนี้ครับถามว่าคนนั่งพูดอย่างนี้ทำได้ไหมทำไม่ได้จะพูดได้ยังไงเอาเออ เอามันอย่างนั้นเลยดีกว่าถ้าทำไม่ได้จะพูดได้ยังไงตอนเราเล่มไหนที่ว่าเนี่ยตำราเล่มนั่งพูดอยู่นี่แหละมีสิทธิโดยชอบธรรมเลยไปอ่านตำราเล่มไหนล่ะเอามนุษย์เรานี่แหละครับมันชัดที่สุดไม่ใช่ว่ายังไงทีนี้ที่พูดนี่พระเจ้าปิฎกมีวะไม่มีหายตายไงก็ไม่เจอที่ว่าถูกไม่มีทางใช่ไหมฮะง่ายๆพระเจ้าปิฎกทุกวันเนี่ยพ่ออาหารเนี่ยเป็นคนเขียนอย่างนี้ดีกว่าเอาป่ะเอาพระธรรมเนี่ยเป็นคนเขียนเนี่ยที่ท่องจำมาทุกวีทุกวันเนื้อพูดแค่นี้ก็จบแล้วโถ่จริงพระธรรมเลยสังคายนามากี่ครั้งเนี่ยนะพระธรรมเนี่ยเป็นผู้สังคายนาใช่ไหมเห็นไหมพระอรหันต์เลยเป็นผู้สังคายนาสังคายนานะแค่นี้มันก็โอ้โหเข้าป่าช้าแล้วถ้าจะพูดจริงจังนะเออถ้าจะเอาความจริงจังเข้ามาพูดกันจริงๆนะครับแต่รับความจริงไหมล่ะก็ไม่รับความจริงมันถึงได้ทะเลาะกันทุกวันนี่ ใช่ไหม ใช่ไหมล่ะบางทีบางท่านไอ้ที่พูดพวกนี้บวชเรียนเขียนอ่านมากี่ปีส่วนมากจะมีคนพูดผมเคยบวชมาตั้งนู่นนี่กี่พรรษาโอ้ยพอเอากองไว้ไกลเรื่องพวกนี้จริงๆทุกวันนี้ก็ไม่ได้สนตรงนั้นหรอกให้รู้ไว้นะครับเด็กๆรุ่นหลังมาก็ไม่ได้สนหรอกนั่นนะพอเอามาขายไม่ได้จุดขายไม่ใช่จุดขายตรงนั้นรู้ไหมมันไม่ใช่จุดขายตรงนั้นนะจุดขายแท้จริงคืออะไรนะทำอะไรอย่างนี้ดีกว่าแต่ละบุคคลที่อยู่ในสถานใดทำประโยชน์ได้ดีไหมนี่คือจุดขายที่แท้จริงก็คือผลงานนะว่าทำไม่มีนะเรียกว่าจุดขายได้เลยตรงนั้นหรือจะไปไงต่อเนี่ยเอามีไหมเนี่ยออกจากจอแล้วเปิดไมค์ไปอึ๊บเป็นของเก่าอยู่เลยเนี่ยปึ๊บไปยังไงต่อไปยังไงต่อไปยังไงต่อลุงงอกไปยังไงต่อลุงงอกไปไงต่อฮะสดหาไม่เจอสิแล้วนั่นก็ต้องถอยหลังมาหา YouTube จ้ะเอา YouTube นะYouTube ก็ไงเป๊ะมาเลเซียปืดเป๊ะอึ๊บโอ้เสียงดังอึ๊บเลยมาแรงไปว่ะเสียงดังอึ๊บเลยมาแล้วจ้ะ ดูซิว่ามีท่านใดถามถ่ายไปมาบ้างไหมครับปืดค่อยๆดูไม่มีไม่มาไม่ไปไม่มีคำถาม
ไม่มีคำถามไม่มีคำถามพอมีลุงยังส่งพลังกำจัดอาการทางโทรศัพท์อยู่ไหมคะหนูอยากโทรคุยกับลุงเพื่อกำจัดอาการนะคะ Thank you very big เป็นแฮร์โทรศัพท์โอ้ยุงเยอะจังยุงมันมาทั้งหมดเลยเอาหาวิธีต่อโทรศัพท์มาคืนเมื่อคืนหลังดูรายการคุณลุงกับก็นอนเถอะเมื่อคืนหลังดูรายการคุณลุงก็นอนทำสมาธิเห็นนิมิตความว่าผมซักเสื้อผ้าสีเสื้อไปทางสีขาวโอเคไม่มีสีอื่นเลยวันนี้ขับรถไปทำงานพอคิดถึงเรื่องนี้ขนพองน้ำตาคลอแปลว่าอย่างไรครับ Thank you very big เอาล่ะก็ดีครับทบทวนอย่างนี้นะครับในการทบทวนเราเมื่อคืนที่ผ่านมาเราได้อะไรเราไปรู้เห็นอะไรเราไปนึกถึงเนี่ยฮะมันก็จะลิงก์กันระหว่างร่างกายของเราอย่าลืมนะความฝันคือความคิดอย่าลืมไอ้ที่เราฝันเนี่ยคือความคิดของเรามันบันทึกอยู่ในสมองนะครับเข้าหูเช่นเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแกกเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแกกเห็นไหมพอไหวไหมเพราะฉะนั้นการที่ไปได้นิมิตอะไรก็ตามทีที่บอกว่าซักเสื้อผ้าอยู่แปลว่าภายในมันเกิดขึ้นมาแล้วแต่พอเวลาเราขับรถไปทบทวนปุ๊บมันจะลิงก์กันจะลิงก์กันทั้งภายนอกภายในของเรานะครับนี่คือสิ่งที่ค่อยๆทำไปแปลว่าเกาะได้แล้วนะครับเกาะสายนี้ได้เรียบร้อยแล้วต่อมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆดีไปเรื่อยๆผมว่ามาถูกทางแล้วเกาะถูกด้วยกันแล้วกันถ้าเป็นเชือกบนยอดมัทธาอากาศเนี่ยเชือกนะเกาะเชือกได้แล้วคำว่าเกาะเชือกได้แล้วนะฮะทางในด้านของพระพุทธศาสนาบอกว่าเกาะเส้นอะไรเส้นอากาลิโกก็ว่าได้โอเคไหมเกาะเส้นอากาลิโกได้แล้วก็ว่าได้เพราะว่าผมพูดเสมอว่าเส้นอากาลิโกมันอยู่ในแนวดิ่งแล้วมาตัดอากาลิโกนะครับเกาะเส้นอากาลิโกได้แล้วเนี่ยโอเคไหมแต่มันอยู่ที่ปลายมันไงต้นมันอยู่นู่นนะก็ได้กับปีนเนี่ยปีนนึกถึงว่าปีนเส้นอากาลิโกขึ้นไปสุดท้ายก็สุดเส้นพอสุดเส้นก็ปิ้งก็แปลว่ามาถูกทางแล้วนั่นเองนะครับคุณสุรวิทย์แมนบอโอเคใช่ครับผมนะเหนื่อยไหมเนี่ยค่อยๆฟังครับฟังหนวกก็ต้องค่อยๆฟังอย่าเร่งด่วนกวนอะไรก็ว่ากันไปนะครับเสียงมาจากไหนสวัสดีค่ะคุณลุงโอ้ยทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้พี่ก็ช่วยส่งพลังงานกำจัดให้หน่อยจมูกไม่ได้กลิ่นที่เคยมาหาคุณลุงอาการดีขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้กลิ่นทุกอย่างนะคะ Thank you very bigเอาจมูกมาชิโยมเอาจมูกมาเราจะค่อยๆแคะขี้มูกให้เอาจมูกมาจมูกมานะมันเกี่ยวเรื่องของระบบประสาทอยู่ตรงนั้นนะครับระบบประสาทก็ทำเรื่องของประสาทกลิ่นก็คือประสาทนะจำด้วยครับรสก็คือประสาทเราจะสามารถรสรับรสมันเค็มขมขื่นเผ็ดนะก็คือเรื่องราวของระบบประสาทหมดนะครับตรงนั้นกลิ่นเหมือนกันกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นนู่นนี่นั่นมันเรื่องราวระบบประสาทระบบประสาทก็คือระบบไฟฟ้าไฟฟ้าที่ว่านั้นคือไฟฟ้าสถิตจบตรงนี้นะมนุษย์ที่ขับเคลื่อนไฟฟ้าเสียได้นั่งพูดอยู่นี้นะมนุษย์ที่มีความสามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้นั่งพูดอยู่นี้นะเข้าใจไหม
ต่อไปจะใช้วิธีกันง่ายรักษามนุษย์โดยการผ่านไฟฟ้าสถิตง่ายดีมันจะได้หนีหลักการหลักเกณฑ์ของบ้านของเมืองนอกกรอบกันบ้างเดี๋ยวมันดีไปเลยในกรอบมันไปยากนะเด่นมันนอกกรอบซะเลยในกะลามันไปยากนะนอกกะลาซะเลยพวกในกะลาก็ถูกกะลาครอบไปเรื่อยปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันโอเคเองนะวันนี้วันขึ้น15ค่ำเผลอหลับไปเหมือนมีคนให้ตื่นเออดีมีคนมาปลุกเนาะดีแล้วมีคนมาปลุกดีเลยอธิษฐานไปลองดูสิครับหันอธิษฐานไปดูสิพรุ่งนี้ตื่นห้าตีห้าครึ่งลองสิครับก่อนหลับก่อนนอนนะครับลองดูมันจะสั่งได้ไหมในตัวเองเนี่ยถึงเวลามันจะกุ๊กกิ้งมันเองนะเหมือนมีใครมาปลุกพระหลังก็ทำงานพระหลังก็จะมาปลุกเองพระอรหันต์เขาจะมาปลุกเองมันถึงเวลาที่พระอรหันต์ก็ทำงานเออโอเคไหมยังดีกว่าจะนอนสบาย จะได้นอนสบายหลุดไปอีกแล้วไอ้ตรงเนี้ยศูนย์วิจัยเข้าศูนย์วิจัยต่อปุ๊บมาแล้วจ้าดูสิรูดรูดไปเรื่อยมาแล้วจ้าปุ๊บไงต่อลุงงกว่าไงต่องกงอกกันเดียวกันล่ะทำไมเวลาตั้งใจจะนั่งสมาธิทำไมง่วงทุกทีค่ะพยายามชนะความง่วงลุงมีคำแนะนำไหมไว้ดีสิครับโอ้โหผมไม่ชอบจังหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำนะครับดีนะง่วงนอนดีนะครับผมใช้คำว่าดีเลยดีมากด้วยนะครับอย่าฝืนนะอย่าฝืนใช้โอกาสเป็นจังหวะเลยครับง่วงง่วงนี่ทิ้งเลยทิ้งตัวเลยอย่างเมื่อวานนี่ไปงานอะไรนะมีคนเขาเลี้ยงแล้วกันกลางวัน ไปกินอะไรอาหารหน่อยเด็กง่วงถามหาที่นอนไม่มีที่นอนเฉยหรอกครับมีที่นอนโอ้สบายเลยไม่มีที่นอนเมื่อวานในตอนกลางวัน ง่วงจะหลับถ้าอยู่นั่งก้าวแล้วโหสวยเลยพี่เนี่ยต้องบอกว่าถึงเวลากินก็ไม่ได้นอนถึงเวลาถดถึงเวลาถึงเวลาหิวก็ไม่ได้กินถึงเวลาง่วงก็ไม่ได้นอนหลักการลุงหอบหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองจบข่าวคิดให้มันจบต้องการให้คิดให้จบต่อมาก็เมื่อไรก็เมื่อนั้นมันเหลือเมื่อไรก็เมื่อนั้นแปลว่าจะปฏิเสธที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเมื่อไรก็เมื่อนั้นบางทีใช้คำพูดนี้ก็ได้เมื่อเจ้าหิวเจ้าอย่าเพิ่งกินนะครับเวลาหิวอย่าเพิ่งกินปล่อยให้ความหิวผ่านไปก่อนจึงกินหลังจากกินแล้วจะรู้ว่าเราได้อะไรคำอธิบายคือคำถามก็มีว่าทำไมพระสงฆ์จึงไม่กินอาหารเย็นใช้คำว่ากินนะไม่ต้องใช้คำว่าฉันทำไมพระสงฆ์จึงไม่กินอาหารเย็นเพราะอะไรถ้าขืนกินก็หลับอย่างเดียวสิพี่นะพระสงฆ์ต้องทำหน้าที่หนึ่งก็คือเรื่องของสมาธิใช่ไหมใช่ไหมล่ะท้องว่างดีแล้วก็บอกว่าใช้น้ำปานะกินแต่น้ำก็พออย่างเงี้ยใช่นะกินแต่น้ำก็พอให้ท้องมันว่างมันจะเข้าสมาธิได้ง่ายได้เร็วขึ้นเพราะอะไรร่างกายไม่ต้องส่งพลังงานไปย่อยอาหารนึกไหมร่างกายไม่ต้องส่งพลังงานไปย่อยอาหารเห็นไหมก็พลังงานทั้งหมดรวบรวมพลังงานกายพลังงานใจพลังงานจิตนี่แหละมันก็คือทำสมาธิได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองเนี่ยใช่ไหมถึงเวลาหิวเจ้าอย่าเพิ่งกิน
เหมือนกับพระสงฆ์ตอนเย็นหิวทุกรายนั่นแหละก็อย่าเพิ่งกินท่านต้องมีความอดทนเหมือนกันนะตรงนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านกินก็ซอยไปได้แล้วครับโยมเอ้ยตัวใครตัวมันอะไรแบบนั้นแต่น้ำปานะไม่ว่าอะไรการน้ำธรรมดาเนี่ยน้ำผลไม้ได้ไหมนะน้ำนมน้ำเนยได้ไหมไปนู่นสิครับโอ้ยถ้าเป็นผมใส่เลยก๋วยเตี๋ยวกันเย็นจริงๆถ้าผมบวชได้จริงๆเนี่ยผมไม่ไว้หรอกครับหิวก็กินไงผมก็ใช้หลักพวกนี้แหละหิวอดทำแมวทำไมจริงผมใช้หลักง่ายๆของผมจะผิดผีก็ลุยกับผีไปเลยผีตัวไหนมาลุยมันเลยเออพระสงฆ์ท่านก็ต้องอยู่ในวินัยของท่านนะท่านก็ต้องกำกับดูแลกำกับตัวตนท่านเองด้วยใช่ไหมห้ามปากห้ามท้องได้ครับถึงจะเป็นนักบวชที่ดีได้นะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็เป็นนักเบียดซ้ำก็จบข่าวก็แค่นั้นอย่าให้สูญเสียวงอะไรล่ะส่วนใหญ่เข้าไปนะครับอย่าให้เป็นปลาซิวตายตัวเดียวเหม็นครับเข่งเลยโอ้ยเกินไปนั่นๆนะขอเป็นชาติสุดท้ายก็พอแล้วครับเออได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เกิดขอชาติสุดท้ายครับเออก็ดีลุยเข้าไปเลยมีข้อแม้ว่าไม่มีหาให้มีชาตินี้มันต้องอยู่ต้องกินต้องใช้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอเนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นของอยู่ของกินของใช้ของเก็บต้องสะสมมาละเพราะเวลาเท่าชะแลเกียวชะลาเอาเนี่ยมากินนี่นะใช่ไหมครับก็ของเก็บนี่มาใช้มากินนะครับโอเคไหมได้มากได้น้อยก็ว่ากันไปเงี้ยอย่างนี้สิครับเราคิดให้มันจบทำให้มันได้จะมีความสุขตลอดชีวิตบ้าแต่เขาอยู่เนาะทำได้บ้างนั่งพูดได้หรือเปล่าก็ไม่ที่ว่าเอาไว้เผื่อมันได้ที่ว่าไม่ได้วันนี้ก็วันหน้ามันคงจะพอจะได้ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวก็คิดอย่างนั้นสิครับไปเร่งรัดไปทำไมล่ะใช่ไหมล่ะเนาะตกลงมีใครถามต่อแล้วเนี่ยเฟซก็ไม่มีดูตูบก็รู้สึกจะไม่มีแล้วเนี่ยฮะดูซิจมูกไม่ได้กลิ่นคุณล่ะคุณกนกนาดเลยนะๆเอาจมูกมาจมูกอยู่กับตัวเนาะก็ตัวมาต้องมาพร้อมจมูกนะมาพร้อมจมูกนะถ้ามาไม่พร้อมจมูกจะเจออะไรเจอเงาะเลยเงาะเจ้าเงาะตัดจมูกหรือตัดลิ้นเลยอ่ะมีโทรศัพท์เอาไหมครับผมในเสียงซาแกล้งโทรสิขอพลังงานคุณลุงรักษาโรคไตด้วยครับผมว่าเปลี่ยนทีนะครับคำว่ารักษานี่ครับทำไมถึงเปลี่ยนไม่ได้คำตรงนี้นะคำว่ารักษาเนี่ยเปลี่ยนนั้นเป็นคำว่ากำจัดได้ไหมครับนะผมว่านะเปลี่ยนภาษาได้ไหมเนี่ยให้มันเป็นกำจัดได้ไหมยังไงผมก็ไม่โง่รักษาอยู่นะครับให้ตายไงผมก็ไม่โง่เพราะผมรู้ดีคำว่าโรคเนี่ยมันไม่ดีคำว่าโรคนู่นนี่นั่นน่ะมันไม่ดี
เมื่อรู้ว่าไม่ดีจะรักษามันไปทำไมแล้วทำไมคิดไม่ได้ของแค่นี้ครับท่านใช่ไหมครับปล่อยให้คนโง่เขารักษาก็มันไม่ดีนี่ก็ปล่อยให้คนโง่เขารักษามันก็จบแล้วนะแล้วก็พลิกขั้วครับข้างซะเราก็ไม่ใช่คนโง่เมื่อไม่ใช่โง่ต้องใช้ภาษาอื่นกำจัดได้ไหมเนี่ยนี่หมายข้อคิดแค่นี้นะเปลี่ยนภาษาเถอะครับคำว่ารักษากับคำว่ากำจัดมันขึ้นต้นง่ายๆว่าอะไรก็ตามที่ไม่ดีจะรักษาไปหาแมวทำไมเนี่ยใช่ไหมล่ะอะไรที่ไม่ดีก็ต้องทิ้งเชิญครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะโอ้มีอย่างว่ามาห้ามทวงหนี้ครับผมเชิญครับสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะพอดีหนูว่าปิด YouTube ไม่ค่อยได้ยินปิด YouTube ปิดใช่ฮะเสียงนั้นน่ะปิดซะอ๋อก็ปิดแล้วค่ะพอดีหนูว่าอาการที่แบบว่ามันจะเพลียและเหนื่อยมากค่ะคุณลุงเพลียและเหนื่อยมากแล้วก็ไม่มีแรงแล้วก็คลื่นไส้อาเจียนจะอ้วกออกมาจะเป็นแบบนี้ซ้ำๆกันทุกตอนเช้าพอเราตื่นนอนขึ้นมาตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าจะเป็นแบบเป็นกระตายเท่ากันเลยคือมันจะขาดใจอ่ะเราทานอะไรก็ไม่ได้พอทานเข้าไปพอผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วนะ แค่นี้ผมก็เข้าใจแล้วผมขอถามกลับได้ไหมเนี่ยได้ค่ะเดี๋ยวเนี้ยวินาทีนี้รู้สึกตัวไหมว่าตัวเองไม่มีแรงเดี๋ยวเนี้ยตอนนี้อาการพอบ่ายไปแล้วตอนเย็นไปแล้วอาการค่อยดีขึ้นแต่จะเป็นตอนเช้าทุกของทุกวันงั้นพรุ่งเช้าโทรพรุ่งนี้เช้าโทรมาทั้งนั้นอ่ะช่วงที่เป็นตอนที่เป็นใช่ไหมคุณลุงแล้วโทรมาไม่มีใครรับทีเนี้ยถ้ารับถ้าหนูโทรมาหนูต้องโทรมาตามเบอร์นี้ใช่ไหมคะ ใช่สิครับผมจะรับอยู่แล้วผมจะตื่นนอนอยู่แล้วตอนเช้านั่นหนูก็จะเป็นช่วงประมาณสักเจ็ดโมงหรือสักแปดโมงอะค่ะตอนนั้นโทรมาได้ใช่ไหมคะก็ลองโทรมาสิได้ค่ะหนูภาวนาลึกถึงแต่คุณลุงแล้วหนูเป็นหนักมากหนูถือแก้วน้ำแก้วแล้วหนูก็เรียกในบ้านหนูเองว่าลุงงออยู่ไหนช่วยหนูด้วยหนูเป็นมากแล้วหนูจะทำยังไงดีก็หนูไปหาหมอมาแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นอ่ะแล้วหนูก็ทานยาไปแล้วด้วยยาที่ให้อ่ะมันก็ไม่ได้ดีขึ้นมันมาเป็นหนักมากแล้วหนูก็ตัดสินใจว่าหนูจะไปหาหมออีกก็คงไม่ไหวแล้วแหละฟังเมื่อกี้ผมถามว่านาทีนี้แปลว่าวินาทีนี้เท่านั้นนะค่ะอย่าตอบเวลาอื่นตอบเวลาอื่นไม่จบผมบอกผมเข้าใจหมดแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมถามว่านาทีนี้ยังรู้สึกว่าอ่อนเพลียอยู่ไหมเนี่ยไปตอบเรื่องหนึ่งสนิทเมื่อกี้เนี่ยยาวเหยียดเลยนาทีนี้ยังไม่เสร็จเอาไว้พรุ่งนี้กันฟังที่บอกว่ายังไม่เป็นนี่นะผมบอกว่าคุณเป็นแน่นอนด้วยอ้าวแล้วทำไงจะรู้ทีนี้ว่าคุณเป็นใช่ไหมล่ะคุณตัวคุณบอกว่าคุณไม่เป็นแต่ผมไม่ใช่คุณแต่ผมว่าคุณเป็นแง่ๆด้วยอ้าวทีนี้ก็มาพิสูจน์กันแล้วทีนี้ใช่ไหมล่ะเอาฟังอย่าไปเรื่องเอินแล้วผมหอนะรู้จักผมโหไหมอย่าไปเรื่องอื่นกำลังกลับให้อยู่เวลาเนี่ยอ๋อค่ะใช่ไหมยังไงผมก็ยืนยันว่าคุณเป็นอยู่แล้วแน่ๆด้วยแต่โอเคฟังมาคุณบอกว่าคุณไม่เหนื่อยไม่ล้าเดี๋ยวนี้นะค่ะตัวคุณเป็นคนบอกเองฟังให้ดีนะว่าผมจะพาคุณพิสูจน์ได้ยังไงพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมค่ะหายใจเองเนี่ยให้คนอื่นหายใจแทนไม่ได้หรอกแต่เสียงลุงไม่ใช่เสียงธรรมดาโอเคนะฟังเสียงผมอย่างเดียวแล้วก็หายใจไปด้วยนะครับ
แล้วคุณจะรู้สึกตัวของคุณเองนะครับว่าเรี่ยวแรงมันจะกลับคืนมาคุณจะรู้ของคุณเองตรงนั้นงั้นคุณต้องเปรียบเทียบให้เป็นว่า before กับ after คือก่อนที่ผมจะปล่อยเสียงของผมให้โอเคนะคุณต้องหายใจเชื่อมโยงอย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วหลังจากนั้นไม่เกิน2นาทีครึ่งหรอกโอเคนะพร้อมนะค่ะพร้อมค่ะ3 2ยองลุกขึ้นก้มๆเงยๆบิดตัวซ้ายขวาคุณจะรู้สึกของคุณเองให้กดให้มาตอบเราว่าจริงหรือไม่จริงถามว่าเป็นจังไดครับผมมันขนลุกที่ขาครับขนลุกที่ขาโอ้ยแต่อาจารย์ก็มีพลังครับคุณลุงพลังเหมือนว่าเรามันสดชื่นหนูบอกไม่ถูกอ่ะแต่ดูขนลุกที่ขาด้วยที่ขาต้องสำข้างเอาง่ายๆกันแล้วกันต่างจากก่อนที่ผมจะปล่อยเสียงให้ไหมครับค่ะเออแค่นั้นแหละสาธุถามว่าผมไปรู้ได้ยังไงสาธุไม่ต้องมานั่งสาธุมันเสียเวลาหรอกขอบคุณครับคุณลูกขอบคุณค่ะรู้ตัวเองก็พอแล้วเออว่ามันดีขึ้นไหนรู้สึกได้มันสดชื่นขึ้นมาได้ยังไงเออหน้าตาก็ไม่เห็นกันเชื่อเลยว่าคนลุกไปหมดแล้วคนลุกขึ้นมาเองชีวิตจริงที่เคยเจอไหมแบบนี้ไม่เคยเจอลูกแต่ว่ามันงงทำไมหนูต้องขนลุกด้วยขนลุกอย่าย้ำอย่าย้ำอย่าย้ำ5ครั้งในคำเดียวขนลุกเนี่ยผมยังไม่ได้ต้องตอบขนลุกเลยใช่ไหมย้ำไปทำไมล่ะขนลุกขนลุกใช่ไหมล่ะนั่นก็ไปต่อไม่ได้ก็คุยต่อไม่ได้ก็ย้ำอยู่ที่เดียวกันเนี่ยผมจะพาคุยต่อเนี่ยใช่ไหมถามว่ารู้จักกับลุงหงอบจากไหนดีกว่าถึงโทรมาเบอร์นี้น้องสาวอยู่ที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขค่ะเออที่มาที่ไปนะน้องสาวที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมล่ะบอกชื่อหน่อยได้ไหมเนี่ยเขาชื่ออะไรเขาชื่อเขาเปลี่ยนชื่อใหม่เดี๋ยวนะเขาชื่อเล่นว่าชื่อวันนะคะเปลี่ยนชื่อใหม่โอเครู้แล้วทั้งนั้นชื่อไม่ออกอ่ะรู้แล้วทั้งนั้นอ่ะค่ะโอเคนั่นแหละไปขอบคุณคุณวันนู่นน่ะอย่ามาขอบคุณลุงงองงงไม่งงค่ะก็บอกขอบคุณคนที่เขาสื่อสารมาทางด้านนี้แค่คุยกับผมไม่กี่คำไม่กี่ภาษาขอให้มันรู้จุดเท่านี้ถ้ารู้จุดผมก็จะล็อกเวลาเปอร์เลยวินาทีเนี่ยคุยกับผมคุยเป็นนาทีถามปุ๊บตอบให้มันตรงเนี่ยมันจะง่ายมันเป็นวิธีที่มันถึงยุคของมันยุคยาอะไรต่างๆมันผมถือว่าเป็นพิษหมดแล้วเวลานี้ยาทุกเม็ดเป็นพิษถ้าใครบอกว่ายาเป็นยาก็กินนะไม่ใช่ครับจิตที่ส่วนบุคคลเชิญไปเลยไม่มีปัญหาหรอกรู้จักกับนุ่งงอกฟังอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาทุกวันนี้เขาเถียงเรื่องพืชใช่ไหมนะพืชที่ว่านั้นมีชื่อว่ามีชื่อเรียกว่าอะไรครับ
ทุกวันนี้สังคมไทยเราเถียงกันเรื่องพืชพืชที่ว่านั้นมีชื่อเรียกว่าอะไรครับกัญชาไหมคะเออพืชเป็นยาก็แปลว่ากัญชามันก็เป็นยาใช่ไหมล่ะใช่ค่ะเออผมพูดมาตั้ง20 กว่าปีนะพวกนี้นะเนี่ยถึงจะมาโผว่าโวยวายทุกวันนี้ใช่ไหมฮะใช่นะของเป็นยาแท้ๆอันนี้มันเป็นพิษเนี่ยบอกให้กระดาษมันเอาไปสังเคราะห์แล้วก็ใส่เคมีปนเข้าไปมันก็เป็นพิษเคมีมันเป็นพิษอยู่แล้วโดยตัวมันเองใครบอกว่ายาอะไรไอ้ที่คุณกินยากินยาคือเคมีมาทุกวี่ทุกวันเนี่ยจริงๆมันก็ไม่หายหรอกหรือไม่ประการใดใช่ไหมครับรู้ไหมคุณกินยาทุกวันเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่ายาจริงๆมันคือพิษถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่ายาพูดดังๆคำนี้ตะโกนมันไปถึงโลกพระจันทร์นู่นน่ะแต่เรากินพิษเข้าไปเออติดแล้วก็ไม่หายด้วยใช่ไหมฮะคำว่ายาเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชีพหนึ่งเขาใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชีพหนึ่งที่เขาใช้กันอยู่ทุกวันนี้ผมพูดงี้เข้าใจไหมหมายความว่าอะไรเข้าใจไหมครับเข้าใจเพราะว่าทางโรงพยาบาลเขาก็ต้องบอกเราเป็นโรคนั่นโรคนี่ให้ยามาเออใช่ไหมใช่คุณต้องเป็นโรคนั้นโรคนี้พออย่าย้ำอย่าย้ำอย่าย้ำผมพูดคำเดียวผมจะเข้าใจหมดตั้งเข้าใจล่วงหน้าคุณตั้ง3 ครั้งอะไรกันนะพูดแค่คำเดียวผมเข้าใจล่วงหน้าไปตั้ง3ประโยคอะไรโอเคนะผมจะเข้าใจไวโอเคนะนี่ตามให้ทันอีกครั้งหนึ่งไอ้ที่เขาบอกว่ายาเนี่ยมันคือเคมีโอเคไหมครับคำว่าเคมีมันเป็นพิษอะไรก็ตามที่มันเป็นเคมีปะปนอยู่เป็นพิษหมดจำไว้เลยครับนี่ภาษาลุงงอกถ้าคนมารู้ทางของลุงก็จะดีนะว่ารักษาวิธีนี้แต่หลายคนที่เขาไม่รู้ว่าลุงแล้วเขาก็ต้องอยู่ทนทรมานกับแบบนั้นแล้วจะทำยังไงมันเรื่องของเขาอะถ้าคุณอยากจะให้เขารู้ก็แชร์ไปสิครับบอกก็อยากให้เขารู้อ่ะหนูอยากจะให้ทุกๆคนน่ะมาหาลุงอ้าวแล้วผมจะไม่ต้องไปกินยาแต่การบอกวิธีหลายๆคนบางทีก็พูดลำบากนะลุงเนาะอยากจะให้ทุกคนมาหาลุงลุงจะมีที่อยู่มั้ยเนี่ยก็อยากได้อาการที่ลุงทำให้มันเป็นยาวิเศษอ่ะมันดีอ่ะไม่ต้องกินยาลุงก็เพราะเช่นนี้แหละมันจึงมีรายการเฟซอยู่วินาทีเนี่ยเฟซไลฟ์สดๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เอาคนก็ดูกันทั่วโลกนะรายการนี้ดูโอ้ก็เคยดูว่าลุงเคยทำให้คนนู้นคนนี้ดีขึ้นหายหลายๆคนผมก็มั่นใจในตรงนี้ว่าถ้าได้คุยกับลุงก็ต้องดีขึ้นแล้วมีพลังกลับมาผมก็มั่นใจตรงนี้ด้วยเห็นไหมใช่ค่ะตกลงถามว่าเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงพลังมีหรือยังกำลังลองขยับขับขยับเคลื่อนตัวเองดูสิครับมีแล้วค่ะลุงกำลังแยกไปยกมาอยู่มีแล้วค่ะเห็นหรือยังได้มีค่ะมีได้แล้วได้มันปกติที่หนูเป็นอยู่แล้วเห็นไหมฟังผมไม่รู้ได้ไงว่าคุณบอกว่าคุณปกติไม่มีอะไรนะใช่ว่าตอนต้นจำคำตัวเองได้ไหมล่ะผมว่าคุณมีแน่นอนผมเชื่อว่าแน่นอนด้วยแน่นอนด้วยแน่นอนด้วยถามว่าจุดนั้นน่ะตั้งแต่เริ่มต้นผมไม่รู้ได้ยังไงผมจึงย้ำคำว่าคุณอ่อนเพลียแน่ๆไม่ต้องรอพรุ่งนี้เช้าหรอกโยมรอลุงรู้ลุงก็ยังถึงนะลุงนะก็ไม่รู้แล้วครับทางคุณก็ต้องรับเองนะผู้บริโภคเป็นผู้ที่รู้ว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มใช่ป่ะน่ะชัดเนาะนั่นมันมาถึงยุคมันหรือเปล่าผมว่ามันใช่แน่นอนนะที่ว่านี่ไม่ต้องใช้อะไรแล้วทุกวันนี้แต่ต้องใช้ความเข้าใจเพราะต้องเวลาพูดจากันต้องเข้าใจกันแหละกันนะมันชัดเจนผมพูดเป็นวินาทีนะบอกให้รู้อยากให้หลายๆคนนะมาที่ลุงแล้วให้ลุงช่วยได้ให้พ่อเขาพ้นสงอาการที่เขาเป็นนะมันก็กินยาซ้ำๆๆๆแล้วก็ไม่หายหนูอยากให้ช่วยอาการเขาที่เขาเป็นแบบนั้น
ไม่ใช่ช่วยแค่ตรงนั้นนะมันช่วยชาติด้วยให้รู้ที่ว่าเนี่ยหนูอยากให้เขาดีขึ้นพออย่าย้ำกับลุงอย่าย้ำอย่าย้ำอย่าย้ำไม่ใช่ช่วยเขาคนเดียวมันช่วยชาติด้วยนะรู้ไหมชาติบ้านเมืองเราจะล่มจมเพราะเรื่องระบบสุขภาพบ้านเมืองเรารู้ไหมชาติบ้านเมืองเราจะล่มจมรู้ไหมคิดเป็นไหมเนี่ยมันจะพาคิดจะเล่าให้ฟังรู้ไหมระบบการสาธารณสุขของบ้านเมืองเราเนี่ยเงิน100บาทมันไหลออกนอกประเทศไป40บาทไปแล้วมันวนอยู่ในบ้านเรา60บาทคำพูดนี้มันหมายความอย่างนี้งบประมาณกับสาธารณสุขมันประมาณ 300,000 ล้านนะครับ 3-200,000 เนี่ยเห็นไหม 40% มันไหลไปนอกประเทศทุกปีต่อซื้อพวกนี้แล้วฮะเพื่อคุรุพันธ์สุขภัณฑ์พวกนี้อุปกรณ์การแพทย์เนี่ยกับสร้างเนี่ยก็ไม่พอเข้าใจไหม5ปีผ่านไปมันไหลไปปีละ 40% เนี่ย5ปีผ่านไปอีกประมาณไม่เกิน15ปีชาติจะล่มจมเหรอเพราะฉะนั้นมันจึงมีโรงงอกหน้าวันนี้ก็คือตรงนี้เองไม่ต้องกินทาฉีดด้วยเข้าใจยังเพียงแต่คุยกันด้วยภาษาพ่อขุนเรานี่แหละให้มันเข้าใจนะครับคำว่าโรคกับคำว่ารักษาเนี่ยมันเรื่องของเขาคำว่าเขาที่ว่าเนี่ยหมายความว่าอะไรรู้ไหมคำว่าโรคกับคำว่ายาเนี่ยแล้วกับคำว่ารักษาเนี่ยไม่เรื่องของเขาคำว่าเขาหมายความว่าเนี่ยคุณเข้าใจไหมเนี่ยเขาก็คือผู้ป่วยค่ะโอ้ผิดเลยทั้งนั้นไม่ใช่หรอกคะคุณลุงคำว่าโรคใครเป็นคนที่ตั้งชื่อโรคหมอค่ะเออคำว่ารักษาใครเป็นคนรักษาทีนี้หมอค่ะเออแบบเรื่องของเขาคือด้านน่ะหมายความของหมออันนี้ไม่ใช่ของเราทีนี้อ้าวใช่ป่ะใช่เข้าใจแล้วค่ะเราไม่ใช่หมอโอเคไหมครับค่ะชัดเจนนะแต่เราก็สามารถช่วยได้อย่างง่ายดายอย่างนี้แหละคนไม่ใช่หมอจะทำงานตรงนี้ให้นะครับเพราะว่าต่อไปวิชาชีพหมอเนี่ยต่อไปจะถูกฟ้องร้องให้รู้ไว้ซะบ้างคอยดูไม่เชื่อใช่ไหมบอกเขาด้วยจำเลยหมายเลขหนึ่งคือใครสองสามสี่คือใครบอกให้กันได้ให้รู้ล่วงหน้าแหละเอาไว้จะเล่าให้ฟังเอาว่างจะเล่าให้ฟังได้ค่ะจำเลยหมายเลขหนึ่งคือนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์ไปใส่ชื่อโรคเข้าไปเปรี้ยงปุ๊บทำให้เขาหายไม่ได้แปลว่าเป็นข้อกล่าวหาเป็นเท็จแล้วจ้าบอกให้ทราบโอเคนะนั่นคือจำเลยหมายเลขหนึ่งแหละจำเลยหมายเลขสองทีนี้ครับใครเนาะระหว่างอย.ทีนี้ผู้ระบุว่ายานู่นนั่นดีกับผู้ที่บอกออกใบอนุญาตให้กับเป็นวิชาชีพหมอนั่นนะใครเนาะคุณรู้ไหมแพทยสมาคมนั่นแหละนั่นนะกลุ่มนั่นแหละครับจะเป็นหมายเลขกันนะไม่ต้องรับผิดชอบทั่วถึงกันแล้วครับมันเป็นกระบวนการหรือเปล่าไหนมาแล้วก็ตั้งคำถามแหบสังคมนะครับเป็นมานานกี่ปีแล้วเป็นร้อยปีแล้วนะฮะผมเรียกว่าเป็นการแพทย์แผนตะวันตกนะครับหลั่งไหลเข้ามาบ้านเราก็มาเรียกปัจจุบันนี้ก็คือแพทย์แผนปัจจุบันปัจจุบันเอาอยู่ไหมที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับปัจจุบันที่แท้จริงคือเราพูดถึงวินาทีนี้นาทีนี้คำว่าปัจจุบันเนี่ยใช่ป่ะวินาทีนี้คุณเรี่ยวแรงไม่ค่อยจะมีใช่ป่ะเจอลุงหมอไม่กี่นาทีเอาเรี่ยวแรงกลับคืนมาแล้วมีเป็นปกติแล้วนี่ไม่ใช่ปัจจุบันเนี่ยนี่คือของแท้ๆก็อยู่ตรงนี้ใช่ป่ะเรากำลังพูดถึงนาทีวินาทีอยู่เวลานี้เห็นไหมปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอคือตรงนี้ต่างหากเราที่มันใช่ที่สุดใช่ป่ะแมนบอสเขาเหล่านั้นเขาจะเจอเมื่อไหร่คะลูกก็มันเรื่องของเขาเอ๊ะอย่าเรื่องของเขาเข้ามาใส่มากไม่จบเรื่องเรามันจบตรงนี้คุณต้องการได้อะไรต้องการพึงพอใจอย่างที่ได้ความต้องการจากลูกงอนเรามันพอใจตรงนี้ใช่ไหมนอกนั้นก็เรื่องของเขาชัดเจนไหมครับเห็นค่ะคุณเออคุยเรื่องของเราดีกว่าดีใจแล้วสิหนูได้มาเจอพระอรหันต์เฮ้ย
มันมีเหลือขอเตะตัดขาได้ไหมพระหลานเนี่ยก็ไม่รู้สิขนาดว่าปิดแล้วว่าไม่ได้เป็นยังรู้ว่าหนูเป็นอ่ะเป็นเงินไปหนูปิดความในใจหนูเองหนูมีอาการนิดที่หนูถามเมื่อกี้หนูมีอยู่หนูมันไม่มากอะมันมีอยู่ในใจหนูบอกรับประกันว่ามีไหมอ่ะมีอยู่แต่มันไม่ถึงกับเยอะไงมันมีอยู่ที่หนูบอกเมื่อกี้อ่ะอะไรแค่รู้แค่นี้ก็บอกว่าอรหันต์แล้วเหรอก็หนูเหมือนได้อย่างถึงหนูว่าหนูเป็นไงล่ะแค่นี้ก็บอกว่าอรหันต์งั้นเหรอต้องบอกได้เฉพาะลุงแค่อ้าปากปุ๊บลุงบอกรู้ก็รู้มาตามที่เราเป็นจริงๆอ่ะเออแล้วแต่ก็แล้วกันทั้งนั้นนะโอเคมั้ยตกลงพอใจไหมครับพอใจมากค่ะคุณลุงรีบโทรศัพท์ไปหาคนชื่อวันซะได้รับอานิสงส์เรียบร้อยแล้วจ้ะไปขอบคุณเขานู่นไม่ใช่มาขอบคุณลุงขอขอบคุณวันเดี๋ยวจะโทรไปแต่อันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงก่อนแหละเพราะว่าคุณลุงเป็นผู้ที่กำจัดอาการให้หายจะไม่ขอบคุณคุณลุงไม่ได้หรอกค่ะโอเครับทราบด้วยความยินดีนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับอ้าวจบข่าวมันมาถึงยุคมันครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับมาถึงยุคมันไม่มีทางออกกับมนุษย์นะครับเรื่องสุขภาพร่างกายเนี่ยมันหนักหนาสากรรจ์มากนะครับไม่เกิน15ปีประเทศชาติจะล่มจมเรื่องเนี้ยเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยก็มันจะไปหายได้ไงมันก็รักษาอยู่มันโอ้ยทำไมคิดไม่เป็นของแท้นี่โอ้ยมนุษย์ปนาเฮ้ยนั่นๆปีไหนมันจะหายคำว่ารักษาโอ้ยภาษาก็ยังตีไม่แตกแล้วมาใช้ภาษาไทยตีไม่แตกง่ายๆมันอะไรบังอยู่ตรงนี้อะไรเนาะมันบังเอาไม่จะบอกกิเลสตัณหาราคะหลงโลภโกรธได้มันบังมันจึงไม่เห็นภาษาสองคำนี้มันจึงไม่เข้าใจภาษาสองคำนี้ท่านเองนะทำไมกิเลสตัณหาราคะหลงโลภโกรธมันบังก็เรียกอวิชชานะครับมันบอดมืดสนิทมันก็เลยไม่รู้เพราะของแค่นี้ใจจับไปอยู่เงี้ยโอเคไหมไปได้นะไปต่อนะผมก็พยายามดูนะฮะว่าทางด้านอะไรนะอากาศเป็นยานะเป็นยาพืชเป็นยาจำไม่ขึ้นใจเลยนะครับไอ้ที่มันเป็นพิษเพราะมันมีเคมีปนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับเคมีมันร้ายแรงมากฟินฝนทั้งนั้นแหละครับแม้แต่พวกก็แหละไอเอ้ยเอ้ยนี่เฮโรอีนใช้ทั้งนั้นแหละผมนั่นนะครับมันร้ายแรงร้ายแรงเนี่ยช้าเนี่ยโอ้โหต้มใส่ไก่กินอร่อยไม่รู้ว่าต้มใส่ปลาเนี่ยฮะมันจะลดอะไรความอะไรมันจะไปกลบมันจะไปลดไอความคาวอ่ะเหม็นคาวนั่นแหละนี่นะฮะใบชาเนี่ยครับนำผสมได้เป็นยาประจำครัวเรือนได้เลยเลยครับก็พืชเป็นยาโอ้ยพวกเอามาใส่เป็นพิษนี่ก็สวยสิครับทั้งบ้านทั้งเมืองเลยโอเคนะได้ฟังเรื่องราวเขาบอกว่าเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับลุงหมอเชิญครับผมสวัสดีครับครับพอดีมีอาการหูอื้อลุงหมอแค่ละสองอาทิตย์แล้วครับจะไปยากแล้วให้เมียตบทีก็หายแล้วเอียงดีๆสิให้เมียตอบทีเถอะมีเมียไหมล่ะยังโสดครับคุณหมอเหรอเอาหายเนื้อเอาหายเลยเนาะดีไหมครับมีสมอนท็อกใส่หูไหมล่ะมีครับเสียบเลยมีให้เสียบเลยพร้อมยังพร้อมแล้วครับคอยดูนะหูจะอื้อจะหายอื้อดิ3-2
างอุ้งมือเคาะหน้าผากเบาๆตึงๆเข้าไปกำปั้นทุบไทยทอยไปด้วยตึงๆเข้าไปนะแล้วก็สองมือก็นวดเนื้อหูข้างๆหูเนี่ยนะแถวแถวแถวขมับเนี่ยดูมันจะหายอื้อหูนั่นน่ะลองไอกระแทงแรงสิ แบบนี้ เออโอ้แค่นี้ก็หายแล้ว อ้าวถามว่าเป็นยังไงครับผมเป็นไงครับดีขึ้นหรือหายเอาให้เนี่ยหรือว่าเป็นปกติยังมันยังเสียงหน่อยครับเหรอเอาอีกรอบหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรเอาไหมต่อไปนี้ก้มเงยแงนใบหน้าก้มเงยแงนใบหน้าสายหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายฟังเสียงด้วยทำไปด้วยคุณโยมหมุนหัวไหล่ทั้งสองข้างดูสิมันเกี่ยวข้องอะไรกับบนหัวไหล่เกี่ยวกันแล้วกันนะงอเข่าเตะขาไปเลยไม่เกี่ยวอะไรกับขาเกี่ยวหมดแล้วครับมันเป็นระบบประสาทส้นเท้ากระแทกพื้นตึง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 ชดว่าหูอื้อที่ว่านั้นดีขึ้นหรือหายหรือยังครับผมเสียงมันจะเบาๆลงนะครับเบาๆเนาะครับเอางี้ดีกว่าหายไปสักกี่เปอร์เซ็นต์นี่เนี่ยประมวลผลดูซิก็ลงไปเกือบครึ่งแล้วลุงหมอเกือบครึ่งหรือครึ่งไม่ถึงครึ่งเลยเหรอครึ่งอยู่ครับตอนแรกมันจะดังไหมเหรอไม่ได้ถึงครับงั้นถามต่อว่าเบาหัวไหมทั้งนั้นเบาหัวไหมรู้สึกเบาๆนะครับความรู้สึกมันดีขึ้นกว่าตอนโอเคเข้าใจแล้วถามว่าเบาหัวแน่นะผมจะวินิจฉัยตาสว่างดีไหมครับครับประกอบกันตาสว่างดีไหมครับถ้าหูอื้อตามอย่ามั่วไปด้วยมันจะมัวไปด้วยมันถึงกันนะฮะตาหูจมูกคอมันจะถึงกันหมดพวกนี้ต้องดื่มน้ำสิหายด้วยมีน้ำดื่มไหมครับครับใส่อะไรเปื้อนๆเลยฟังเสียงด้วยดื่มน้ำไปด้วยว่าเป็นจังได้ครับผมดีขึ้นครับลุงหมอค่อยยังชั่วครับ อะไรหารเนาะค่อยยังชั่วแล้วลุงหมอดีขึ้นเท่าไรแบบมันสี่ส่วนก็ได้ดีขึ้นกี่ส่วนผมว่าสามส่วนแล้วครับโอ้โหพอใจไหมพอใจครับถึงนึกว่าไม่พอใจถ้าไม่พอใจไปหาที่มรณภาพเอาเองนะ ขนาดนี้แล้ว โอเคคุณบ้าครับคุณหมอโอเคนะยินดีด้วยครับครับนิดนึงอย่าลืมอย่าลืมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะพูดกับคนที่อยู่หน้าจอเดี๋ยวจะกลายเป็นไอ้ป้าหี่ไปโอเคครับตอนนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับโอเคก็ท่านที่อยู่หน้าจออาเชิญครับเนื่องจากว่าตอนนี้คนเยอะนะครับ
630คนผมจะพูดช้าๆนะครับขอให้ครอบครัวบ้านเราที่มีค่อยๆฟังตามนะครับว่าประโยคที่ผมพูดอยู่3วรรคตอนนะครับที่เห็นลุงออกทำอยู่เนี่ยเอาโทรศัพท์จอนะครับก็คือพลังงานผ่านเสียงก่อนที่จอช่วงรายการเนี่ยก็คือพลังงานผ่านภาษานะครับอันที่3จะแทบรู้สึกได้ยากแต่ก็ขอให้ภาษาบันทึกไว้ในบ้านเราทีวีเผื่อเข้าไปอยู่ในทุกคนได้นะครับก็คือพลังงานผ่านพลังงานคำว่าพลังงานผ่านพลังงานก็คือตราบใดก็ตามที่ลุงออกยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยหายใจเข้าออกเนี่ยครับนี่คือพลังงานผ่านพลังงานพลังงานที่เราจะเอาไปทำต่อไปเชื่อมประสานต่อก็คือเรื่องการรับอากาศถ้าสังเกต2สายเมื่อสักครู่นี้นะครับจริงแล้วพยายามตั้งข้อสังเกตให้ได้นะครับตั้งข้อสังเกตก็คือรู้สึกถึงความรู้สึกของตัวเองให้ได้ซึ่งมันยากมากผมเข้าใจแต่ถ้าไม่ทำความเข้าใจจะยิ่งยากเข้าไปอีกก็คือเมื่อสักครู่สายแรกนะครับก็คือไม่ได้เข้าใจภาษาคำว่าภาษาพูดถึงอะไรก็ขออนุญาตขยายความว่าแต่ละคนแต่ละท่านรู้สึกตัวไหมว่ารู้สึกตัวอยู่หรือเปล่าถ้าไม่รู้สึกตัวให้งับอากาศสองคืออาการของคนไม่เข้าใจก็ให้ใช้พลังงานผ่านภาษาทำความเข้าใจมันจะปลดล็อกให้เองนะครับส่วนตัวที่สามมันจะมากหน่อยก็คือจะหนักหน่อยก็คือความไม่บริสุทธิ์มันสะสมมากก็คืออาการผ่านความเจ็บปวดไอตัวเจ็บปวดมึนงงเบลอชาเพลียวูบสั่นวิงเวียนนู่นนี่นั่นเนี่ยครับนี่คืออาการโลกตอนนี้นะครับถ้าทำความเข้าใจเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์กจะเห็นเลยนะครับว่าแพทย์แผนตะวันตกเริ่มไม่สามารถที่จะหาต้นตอที่มาของโรคได้แล้วคือมีเชื้อแล้วก็มาไม่มีเชื้อแล้วตอนนี้ก็คือหาเชื้อไม่เจอเข้ามาใกล้เคียงกับหรือว่าพูดถึงเรื่องของอาการเป็นสำคัญแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีอาการผ่านความเจ็บปวดเนี่ยครับมันจะลงที่ร่างกายอาการของความไม่เข้าใจมันจะลงที่ความนึกคิดก็คือไม่รู้ภาษาภาษาเบื้องต้นที่เอาไว้ป้องกันตัวเราได้นะครับก็คือแค่อาการอนาคตจะเจอคำว่าจะพบกับบุคคลที่เจอขึ้นหรือเจอภาษาว่าคนไม่มีโรคนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครมาจับความรู้สึกของโรคใส่ตัวเราแล้วยืนหยัดบนอาการให้อยู่ว่าอาการตรงนี้เป็นเจ็บกระปวดอาการตรงนี้เป็นอาการของความไม่เข้าใจแล้วก็กำจัดอาการผ่านรูปแบบที่ผมว่าก็คืออาการของเราอาการความไม่เข้าใจเราก็ใช้พลังงานผ่านภาษาเนี่ย2ทุ่มครับอาการผ่านความเจ็บปวดเราก็ใช้พลังงานผ่านเสียงเมื่อกี้เห็นไหมครับอาการที่3นี่จะหนักหน่อยคืออาการไม่รู้สึกถึงความรู้สึกก็คือต้องรับอากาศครับหนักหน่อยแต่เบาที่สุดก็คือมันย้อนแย้งกันก็ทีแต่ว่าคำว่าหนักคือหนักมากคือเจ็บปวดมันยังรู้สึกใช่ไหมครับแต่คนที่ไม่รู้สึกนี่ยากมากเลยครับเพราะฉะนั้นจะต้องย้อนรอยไปหาตัวความรู้สึกแล้วก็ทำความรู้สึกให้เกิดขึ้นในตัวเองให้ได้ด้วยการรับอากาศผมก็จะขออนุญาตขยายความสำหรับคนที่เยอะๆอยู่ตอนนี้นะฮะซึ่งถือว่าประโยชน์มากก็โอเคยินดีด้วยครับก็ขอให้เข้าใจนะครับเราทำกันมาตั้ง20กว่าปีแล้วเรื่องนี้ยุคสมัยก่อนก็ทำแค่ผ่านวิทยุยุคสมัยนี้มันเป็นโซเชียลมีเดียเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะฮะมันก็ขยายวงกว้างไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีมากขึ้นเป็นลำดับเพราะว่าสิ่งนี้มันบริสุทธิ์นะครับมันไม่มีโทษกับใครเลยเพียงแต่สร้างความเข้าใจให้ตรงกันนั่นเองนะครับทีนี้ไม่ยึดความเชื่อนะฮะผมจะเป็นคนที่รังเกียจความเชื่อนะครับบอกให้ทราบไว้
นะถึงแม้ว่าความเชื่อจะไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันแต่ผมจะเป็นคนที่รังเกียจความเชื่อเพราะว่าเชื่อปุ๊บโง่ทันทีนะฮะบ้านเราดอททีวีเราไม่ได้มาสร้างความให้เชื่อแต่เราเจตนาที่จะให้สร้างความเข้าใจในเบื้องต้นก็หาวิธีเหลือเกินผมก็ยืนยันว่าผมพยายามเสาะแสวงหาคำพูดที่จะให้ท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยได้เข้าใจทุกมิติไม่ว่าจะเป็นทางกายร่างกายเราใจเราจิตเราพวกนี้ก็หาวิธีหลายวิธีนะครับก็ขอได้โปรดให้เข้าใจให้ตรงกันเพราะเราอยู่บ้านหลังเดียวกันเราต้องไม่ทะเลาะกันต้องเข้าใจกันเจตนาเราก็คือเรื่องสุขภาพผมรู้ดีว่าสุขภาพมนุษย์โลกนี้มันจะไปต่อไม่ได้สุดท้ายร่างกายจะอ่อนแอไปเรื่อยเมื่อร่างกายอ่อนแอเรื่อยมันก็ทำอะไรไม่ได้ผลผลิตมันก็ไม่เกิดขึ้นเห็นไหมครับจนอยู่แล้วยิ่งจนหนักทีนึงอย่างเงี้ยโอเคไหมครับก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ขอให้เรามีเรื่องอะไรแข่งขันต่อไปแล้วเราจะทำอะไรก็ทำได้ง่ายๆแม้แต่ทั้งคนที่เรียนหนังสือมาสูงๆสุดท้ายก็มาอ่อนแอทางด้านสุขภาพแล้วทำอะไรต่อไม่ได้เลยน่าเสียดายมากนะอย่าลืมนะรายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีความตั้งใจค่อนข้างจะสูงมากครับในการที่จะช่วยกันผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมมากว่าผมมีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวใช้ได้ทุกมิติใช้ได้ทุกเมื่อไม่มีเงื่อนไขของเวลาเห็นไหมครับขอให้พูดแล้วเข้าใจให้มันชัดนั่นเองเลยครับแต่ส่วนมากแล้วก็มักจะเอาจะได้มันก็เลยกลายเป็นความหยาบมันมากจนเกินไปจนกระทั่งความเข้าใจมันน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมเขาก็น่าเห็นใจไม่ก็ได้ละครับแล้วก็สื่อสารกันเป็นกรณีไปท่านที่เข้าใจยากไม่เป็นมีปัญหาลุงหงอกจะมีหน้าที่ที่จะให้เกิดความเข้าใจลุงหงอกแหละคณะทำงานอะไรกันนะมีหน้าที่ให้ท่านทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจแล้วก็มาใช้บริการจะง่ายขึ้นเยอะมากเลยในนี้ผมดูแล้วเอ๊ะมีคำว่าเอเลี่ยนนิรนามผมก็จะมีกลุ่มมนุษย์ต่างดาวตามมาด้วยนะเนี่ยยินดีด้วยครับผมมนุษย์ต่างดาวเนี่ยพูดถึงมากระยะนี้เยอะมากเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าดาวดวงไหนนะฮะนั่นนะครับนะก็ยินดีทุกท่านก็แล้วกันที่มาจากทางด้านอื่นแปลว่าอย่างก็มีเยอะกันมากแล้วสุดท้ายก็หนีเรื่องสุขภาพไม่ได้ถึงจะรู้อะไรก็รู้ไปเถอะเก่งไงก็เก่งไปเถอะถ้าสุขภาพไม่ดีทั้งรู้และเก่งจบข่าวเลยไปต่อไม่ได้แน่นอนชีวิตจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพจึงเป็นเรื่องใหญ่มากกับมนุษยชาตินะครับมาตั้งแต่เรื่องอยู่ในท้องนะครับเรื่องสุขภาพผมเป็นคนที่ต่อต้านนะฮะต่อต้านอันดาซาวนะครับให้กับเด็กกำลังจะเกิดในท้องเนี่ยครับเพราะผมจะรู้เรื่องของคลื่นนะคลื่นตัวคลื่นเนี่ยอันเดอร์ซาวที่จะดูอะไรเด็กกำลังอ่อนอันตรายเหลือเกินนะครับคนไหนที่กำลังตั้งท้องอยู่เมื่อรู้ส่งต่อกันไปครับตั้งท้องอยู่พยายามหลีกเลี่ยงในเรื่องของการใช้คลื่นวัดตรวจสอบที่เขาเรียกว่าอันเดอร์ซาวเนี่ยเพื่อที่จะให้ดูมูฟเมนต์ของเด็กอยู่ในท้องตั้งแต่กี่เดือนเองนะครับโหมันคลื่นความถี่นี้แทนที่โมเลกุลที่มันจะก่อตัวให้เป็นหัวใจให้เป็นปอดให้เป็นสมองให้เป็นอวัยวะต่างๆนะมันกำลังก่อตัวเล็กๆเนี่ยเจอคลื่นปุ๊บสลายทันทีสุดท้ายเกิดมาก็พิกลพิการมาแต่อยู่ในท้องนู่นเนี่ยครับคำพูดอย่างนี้เนี่ยครับบรรดาผู้ที่เขามีอาชีพทางด้านเป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสัตวแพทย์เขาไม่พูดหรอกเพราะอะไรเพราะเครื่องมือที่เขาใช้มันเป็นเครื่องมือของเขาที่จะให้ง่ายขึ้นแต่ผลกระทบมันอยู่ที่ตัวลูกเราหลานเรานั่นเองโอเคไหมครับผลกระทบเขาไม่พูดเรื่องผลกระทบหรือผลข้างเคียงนั่นนะครับเห็นไหมครับเขาพูดไม่ได้เพราะมันเป็นอาชีพอะนะพูดได้ยังไงมันเป็นอาชีพถ้าพูดนะปุ๊บใครล่ะครับจะไปใช้บริการแล้วคิดอย่างนี้ครับเวลาคิดนี่คือหลักการคิดวิธีคิดที่ต้องให้รู้ว่าต่อไปนี้เราต้องยึดธรรมชาติเป็นหลักเช่นอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลาล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นจบยึดให้ได้ยึดให้อยู่เรื่องฮอร์โมนต่างที่เขาว่าเนี่ยมันอยู่ในยาทั้งนั้นนะครับพวกนี้วิตามินก็เหมือนกันไอ้เขาที่กรอกมาตั้งแต่ตะวันตกแล้วโปรตีนมันเข้าไปเรทแบบไขมันเกลือแร่วิตามินบ้างสารพัดเกลือแร่เนี่ยเยอะเหลือเกินนะครับตรวจเลือกทีก็มีแคลเซียมมีโพสฟอสฟอรัสมีอะไรต่างๆเยอะแยะอยู่บนอยู่นั้นนั่นคือเรื่องของเขาเรื่องของเราฟังให้ดีครับเรื่องของเรานะครับสุขภาพดี1ต้องกินได้อะไรก็ได้ที่ชาวโลกเขากินเนี่ยกินมันหมด
เอออย่าไปสกัดกั้นมันของเขาเนี่ยห้ามสารพัดห้ามนะของเราไม่มีห้ามหิวก็กินโอเคนะกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงนี่คือปรัชญาของบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องสุขภาพนี่คือเป็นปรัชญาเลยครับกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงจบไหมใครก็ตามที่มีอยู่ใน 3-4-5 ข้อนี้ขอให้เชื่อมันตัวเองว่าเราต้องเป็นคนที่ไม่มีโรคนะครับใช่ไหมครับส่วนคนอื่นไม่ได้ของเขาเขาอยู่บ้านเขาเราอยู่บ้านเราเราต้องพูดจากันอย่างนี้ชัดเจนไหมครับต้องแปลไหมนี่คงไม่ต้องเนาะนอกนั้นก็เรื่องอื่นไปนะครับเพราะว่าผมมีหลายเรื่องนะหมื่นกว่าคลิปนะฮะอยู่ใน YouTube บ้านเรา .tv เนี่ยหมื่นกว่าคลิปนะฮะแบ่งเป็น4 sectionดูให้ดีเดี๋ยวปกิณกะต่างหากนะครับ1ก็คือศาสตร์ของธรรมชาตินะ2ก็คือพุทธศาสตร์ย้ำไม่ใช่ศาสนานะมันเป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้กับชาวโลกนะ3วิทยาศาสตร์เป็นวิชาฟิสิกส์อย่าลืมนะการสื่อสารถึงกันเวลาเนี่ยเป็นเรื่องราววิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์หมดนะครับเห็นไหมเรื่องเสียงเลยมันเป็นฟิสิกส์หมดล้วนๆเลยล่ะครับไม่มีอะไรมาเชื่อปนเลย4พระเอกของเรื่องคือจิตศาสตร์ครับศาสตร์ด้านจิตเพราะฉะนั้นพัฒนาจิตให้มันได้ถ้าถึงขั้นจิตบริสุทธิ์ทำได้หมดทุกคนในโลกนี้บอกถ้าพัฒนาจิตให้ถึงขั้นบริสุทธิ์นะครับสะอาดจะไม่พอนะให้รู้ไว้จิตสะอาดจะไม่พอนี่มันบริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์มันก็ทำได้ไม่ต้องมีเงื่อนไขก็รู้ล่วงหน้าจะเหลืออะไรเพราะมันทำได้อยู่แล้วทำนองนี้ใช่ไหมครับนี่คือความมั่นใจเกินร้อยว่าไปนู่นแต่ทั้งหมดอย่าเชื่อลุงงอกเพราะลุงงอกคือลุงงอกท่านคือท่านขอให้ท่านทั้งหลายเชื่อมั่นในตัวของท่านเองตัวนี้ต่างหากที่ต้องทำให้ได้บอกลูกบอกหลานเรียนหนังสือเพื่อต้องการประกอบอาชีพอาชีพอะไรก็ตามขอให้เข้าใจมั่นใจและเชื่อมั่นตัวเองเจริญทุกรายเห็นไหมครับสอนลูกสอนหลานไปรู้ไปอย่างนี้ต่อไปนะครับมิฉะนั้นแล้วมันจะกระเตงลูกหลานนะเตี้ยอุ้งคว่ำนะบอกให้กันนะโอเคนะก็ฝากเอาไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยของทุกคนนะฮะผมก็75ปีเข้าไปแล้วนะครับใช่ไหม มันก็ต้องเป็นห่วงคนเกิดทีหลังไม่ใช่ละครับรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานต่างๆเกรงว่าจะเป็นหลงวิทยาศาสตร์สาขาใดๆเขาเที่ยวบันตกเนี่ยหลงกันมาเต็งเยอะแล้วล่ะครับมากลับมาแต่ครับก็มาสู่ธรรมชาติครับตัวเราเกิดมาโดยบริบทหรือโดยกรอบอ้างอิงอ้างถึงธรรมชาติทั้งสิ้นโอเคไหมครับเราไม่ได้เกิดมาโดยวิทยาศาสตร์ให้รู้วิทยาศาสตร์ก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกแค่นี้นะครับเห็นไหมถ้าใช้วิทยาศาสตร์ไม่ถูกที่ถูกทางซวยทั้งพืชและสัตว์นะครับจะบอกให้ทราบไว้นะเทลงไปพื้นดินจุลินทรีย์ตายหงส์ตายหายตายกระเทียมหมดไม่มีปุ๋ยเลยพื้นดินทุกวันก็คือเคมีลงพื้นดินแม่ผมเสียโอกาสถ้าเป็นผมเนี่ยผมประกาศเลยภายใน3ไม่เกิน5ปีแผ่นดินสยามต้องไม่มีเคมีถ้าเป็นผมมีอำนาจนะครับผมจะทำสิ่งนี้ก่อนเลยนะครับไม่รู้ว่ามันเกิดมาเป็นคนที่ไม่มีอำนาจเป็นอย่างเงี้ยครับถ้ามีอำนาจจะพูดอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเห็นไหมบางทีก็เห็นไหมนะมีหรือไม่มีมันก็ทำงานของเราได้ก็แล้วกันมันจำเป็นต้องมีอำนาจใช่ไหมครับขอให้ความเข้าใจเกิดขึ้นในตัวตนตัวเราเองมันก็เกินกว่าอำนาจใดๆอยู่แล้วแหละว่าไปนู่นแมนบอสถ้าใช่ก็พยักหน้าจบข่าวไหมนี่โอเคไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกจำให้ดีกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์ร่าเริงสายร่างกายแข็งแรงพลังงานบริสุทธิ์รักษากายใจจิตเนี่ยมาเนี่ยซีอาร์ลุงออกบ้านเราทีวีคุณนัชชานัชชาไปโอเคอินทูอย่างมากนะครับเจอหน้าหน่อยได้ไหมวันข้างหน้านะครับเจอหน่อยเจอหน่อยรายงานตัวหน่อยครับบอกอัชชาแค่นั้นก็พอแล้วฟังเสียงมันคัชชาจำไม่ได้อัชชานัชชานัชชามาถึงนัชชาครับเขาเนี่ยรู้เลยง่ายดีนะแค่นะโอเคมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ่ตึง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 ไม่มีเนาะอ๋อมันมีอยู่ข้างโอ้โหยาวเยอะเลยเนี่ยได้ฟังเรื่องราวเขาว่าต้องนั่งสมาธินั่งบนเก้าอี้
ฝ่าเท้าทั้งสองข้างติดพื้นใส่หูฟังเปิดหูฟังคลื่นพลังงานสูงเพื่อให้น้ำในกระดูกสันหลังวิ่งขึ้นไปหล่อเลี้ยงสมองกระตุ้นจิตเนื้อสามเนื้อให้ทำงานเปิดตาที่สามเลื่อนมิติไปสู่มิติที่สี่ห้าหกถ้านอนทำสมาธิจะได้แค่จิตสงบเป็นสมาธิเฉยๆค่ะไม่ได้เปิดตาที่สามไม่ได้เลื่อนมิติถามเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเผื่อมีประโยชน์กับท่านอื่นค่ะทั้งหมดผมว่า 100% นะฮะในนี้นะฮะจะถูกในทัศนส่วนตัวนะครับประมาณไม่เกิน 55% ที่ว่าเมื่อกี้นะครับถ้าผมขีดเส้น 100% นะถูก 100% นะผมให้คะแนนแค่ 15% จากคำที่ว่าเมื่อกี้อ้าวอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเพื่อไม่ให้มันติดใจนะครับท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามนะครับได้ฟังเรื่องราวเขาบอกว่าต้องนั่งสมาธิบนเก้าอี้ฝาทั้งสองข้างติดกันใส่หูฟังเปิดฟังขึ้นพลังงานสูงทำให้น้ำในกระดูกหูนะตรงนี้ผิดกับผมทันทีเลยนะครับน้ำในกระดูกสันหลังวิ่งขึ้นไปหล่อเลี้ยงสมองไอ้ตรงนี้ผิดกับลุงหมอก 100% เลยนะกระตุ้นจิตเหนือสำนึกให้ทำงานเปิดตาที่สามอันนี้ก็ผิดกับลุงหมอกแง่ๆเลยตัวที่สามไม่ใช่ตรงนี้นะไหนมาพูดยังถ้าพูดไปโยบแปลว่าลุงหมอกมีตาที่สามเราไม่ต้องไปวิจารณ์แต่บอกว่าผิดกันแล้วกันนะครับกระตุ้นจิตเหนือสำนึกจิตเมื่อกี้ผมพูดว่าจิตใต้สำนึกจิตสำนึกจิตไร้สำนึกจิตเหนือสำนึกตั้ง4คำนะครับใช่ป่ะใต้สำนึกนะเหนือสำนึกแล้วก็จิตสำนึกแล้วไร้สำนึกโอ้4คำผมพูดเรื่องจิตผมพูดถึง4คำนะ แต่จิตต้องบริสุทธิ์ด้วยนะตอนนี้สิก็คือจิตบริสุทธิ์พูดเรื่องจิตนะครับไอ้ตาที่3เนี่ยโอ้คนที่ได้ปัญญา3ก็ได้แล้วตาที่3ก็เรียกดวงตาเห็นธรรมพวกนี้ต้องได้ปัญญาวิมุตตินะฮะตาที่3คือตาทิพย์จําเลยครับเขาต้องได้ปัญญาวิมุตตินู่นมันจึงจะแมนเดอร์เลื่อนมิติไปสู่มิติที่4 5 6คืออะไรทีเนี้ยมิติ4 6มันคืออะไรต้องอธิบายซิคนที่ที่ว่านั้นนะครับก็พูดได้4คืออะไรวะเนี่ยเมื่อวันก่อนผมพูดเรื่องของมิติถ้าพูดผ่านวิชาวิทยาศาสตร์นะฮะมิติที่1ก็คืออย่าลืม3ฟังก่อน5มิติได้ถ้าพูดผ่านวิชาฟิสิกส์นะครับคือวิทยาศาสตร์คำว่าสสารมีอยู่3สถานะที่เคยเรียนหนังสือกันมา1ของแข็งเราเรียกมิติที่1 2ของเหลวมิติที่2 3ก๊าซหรืออากาศมิติที่3ใช่มั้ย4พลังงานทุกวันนี้นะฮะพลังงานเนี่ยถือว่าเป็นสสารแล้วนะครับพลังงานแต่ลุงงอจะบอกว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์โอเคมั้ยส่วนมิติที่5คือพลังงานที่บริสุทธิ์ได้มั้ยนี่คําว่ามิติที่5ของลุงงอนะนั่นเป็นภาษาลุงงอนะครับโอเคมั้ยนี่พูดผ่านวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยเนี่ย5มิติดังที่ว่านี้สบายมั้ยไม่ต้องไปอย่างอื่นอ้างอิงไปยังวิทยาศาสตร์มาโอเคนะชัดเจนเนาะทีนี้ถ้าหาว่าอ้างอิงในเรื่องของพุทธศาสตร์ก็คือเรื่องอะไรเอ่ยฟังดีนะครับรู้จักขันธ์5มั้ยพี่รูปเวทยาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5ใช่มั้ยครับไอ้คําว่าวิญญาณตัวนี้สรุปเลยนะฮะว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนนะรูปก็คือร่างกายเราสสารเต็มๆเลยมั้ยเวทนาคือความคิดความคิดเนี่ยเป็นนามธรรมในพุทธศาสตร์นะสัญญาสัญญาเดิมก็คือข้ามภพข้ามชาติไม่ใช่สัญญาที่เริ่มแอมาถึงนาทีนี้ไม่ใช่เป็นสัญญาเดิมนะครับก็เรียกว่าความจำเดิมความจำแอมาถึงนาทีเป็นความจำส่วนภพชาติที่เริ่มเป็นสัญญาเดิมใช่ไหมครับรูปเวทนาสัญญาสังขารสังขารแปลว่าสังขารนะฮะสังขารนะฮะสังขารนะครับ
สังขารสังขารสังขารมันมาจากคำนี้นะฮะมันมาจากหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนะครับอวิชชาเป็นตัวเริ่มขอให้เกิดสังขารสังขารแปลว่าปรุงแต่งปรุงแต่งคือคลื่นนั่นเองครับจะคิดมากคลื่นความถี่สูงนั่นเองครับคำว่าสังขารแปลว่าคลื่นจำไว้เลยครับเห็นไหมนี่เลยคือภาษาลุงหอกจำไม่ได้ครับ คลื่นเนี่ยจะบอกว่าคลื่นจิตก็ไม่ผิดครับเอาเปล่าอย่างเงี้ยถ้าเป็นคลื่นพวกมือถือมือถอยก็คือคลื่นความถี่สูงนะพวกเนี้ยมันก็โยงมันยังวิทยาศาสตร์ได้หมดแหละนะครับเพราะมันถึงกันหมดแล้วจ้าพุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ถึงกันแต่วิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถที่จะไปถึงจิตศาสตร์ได้ก็แค่นั้นเองใช่ไหมฮะจิตศาสตร์มันเหนือกว่าทุกศาสตร์ในโลกใบนี้นะครับจิตศาสตร์ศาสตร์นั้นจิตเทียมหาว่าจิตศาสตร์จิตนั้นจะพัฒนายังไงจะให้บริสุทธิ์เห็นไหมมันต้องถึงขั้นบริสุทธิ์ครับมันจะเหนือสิ่งใดๆนะครับจะบอกว่าจิตเหนือสำนึกแปลว่าอะไรมันนึกเอาไม่ได้มันเกินนึกความคิดไอ้จิตเนี่ยนะเห็นไหมคำว่าเหนือสำนึกเห็นไหมคำว่าสำนึกนึกเนี่ยนึกเนี่ยคือคอนเซ็ปต์คือสติแค่นี้เองสติคือความรู้สึกนึกคิดสติคือความรู้สึกแล้วก็นึกคิดก็คำว่านึกคิดก็อยู่ตรงนี้เองเหนือความนึกคิดก็เหนือสำนึกเห็นไหมคิดเอาไม่ได้นั่นเองครับหยุดความคิดจึงจะได้จบข่าวเนี่ยนี่แหละคือภาษาลุงออกก็ย้ำจังเอาภาษาคนอื่นมาใช้ไม่ไปถึงไหนนี่เอาภาษาเก่าภาษาเดิมก็ไปไม่ถึงมันเป็นภาษาแห่งความเชื่อมาตลอดนะครับอย่าลืมนะศาสนาคือความเชื่อแล้วจำเลยครับจำเลยครับทั้งวิศวะเขาจะไม่ยอมศาสนาเพราะตรงนี้แหละครับเขาบอกพิสูจน์ไม่ได้มาจะพาพิสูจน์ให้ดูผมบอกวิทยาศาสตร์แต่หาพิสูจน์ไม่ได้ก็เถียงกันไปเถียงกันมาเห็นไหมครับเรื่องสุขภาพเอาสุขภาพมาวิทยาศาสตร์ตัวนี้ที่บอกก็ทำได้จิตศาสตร์ทำได้แน่นอนนะเห็นไหมมาพิสูจน์ไปล่ะเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อการนี้นะลุงออกใครรู้สมองนะเพราะฉะนั้นไอ้วิทยาศาสตร์เนี่ยต่อไปได้ไปไม่เป็นแล้วบอกใครก็ได้นะถูกมัดขาอะไรมัดตาสังให้ดูไปวิทยาศาสตร์ถูกมาตราสังคอยดูกันแล้วกันไม่เชื่อนะ5 ปี 10 ปีผ่านไปถูกมาตราสังเลยจ้าตะโกนดังๆก็ได้นะตะโกนก็ไป15 ปี 20 ปีเลยตะโกนล่วงหน้าไปด้วยที่ว่าโอเคไหมโอเคนะท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามที่ว่าเมื่อกี้นี้ความเข้าใจที่สะสมกันมาเนี่ยผมบอกว่าไม่ผิดหรอกครับแต่มันถูกเปอร์เซ็นต์น้อยกว่านะเพราะว่าทุกอย่างมันถูกหมด100% แต่100%คือถูกแต่ละอย่างแต่ละเคสมันถูกกี่เปอร์เซ็นต์ต้องจำแนกด้วยครับถ้าผมให้คะแนนที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็ไม่น่าจะเกิน15 คะแนนใน 100นะจ๊ะอ่านไปเมื่อกี้นี่นะครับไอ้นี่ก็พอละมั้งนะก็ยังดีนะถามเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเผื่อมีประโยชน์กับท่านอื่นๆบ้างดีมากค่ะเนี่ยก็ยังปลดล็อกตัวเองนะครับถามเพื่อความเข้าใจนะครับเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเรื่องความเข้าใจมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับต้องมาแชร์กันครับพี่รู้สองน้องนู่นหนึ่งนะอย่าปิดบังผมวันนี้เปิดเผยเรื่องมากเรื่องพวกนี้เป็นวันนี้เปิดเผยสังเกตไหมฮะเวลาพูดจามาตลอดผมไม่เคยใช้อาจารย์บางทีเลยนะครับสังเกตไหมครับสังเกตภาษาผมให้ได้นะครับวิชาการแพทย์นี่คือวิชาที่พูดอาจารย์บางทีมากที่สุดนะจำด้วยครับนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เนี่ยเป็นวิชาการเป็นองค์ความรู้ที่พูดคำว่าอาจจะบางทีมากที่สุดของในเรื่องของวิชาชีพทั้งหมดทั้งปวงของมนุษยชาติใบนี้นะครับสวัสดีลุงดิฉันนวดก็ใช้ความคิดถึงลุงทำให้ลูกค้าเบาตัวมากเลยทำไปเลยครับนี่แหละใช้ลุงงอต้องใช้แบบนี้ใช้ได้มีขีดไม่มีขีดจำกัดผมจะหวงไว้ทำไมอยากจะรู้ไหมต้องการให้เผื่อแผ่แบ่งปันให้หมดไปทุกหมู่บ้านทุกตำบลซ้ำไปนะครับใช่ไหมครับนึกมาได้เลยวิธีการนึกนะฮะสิ่งไม่ดีทั้งหมดอยู่ใครก็ได้โลกนี้ไปอยู่กับลุงออกถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียวมาเลยไอ้โรคกรรมโรคเวรมันเยอะๆทุกวันนี้ก็จะเลิกพูดแล้วโรคกรรมโรคเวรมันเรื่องความเข้าใจโอเคไหมครับนะใครยังติดโรคกรรมโรคเวรอยู่ก็พอแล้วล่ะครับนะเรามากับความเข้าใจดีกว่าไม่งั้นไปต่อไม่ได้นะชีวิตมันจะเดินต่อไม่ได้เพราะยังยึดกับว่าฉันทำอะไรไม่ดี
เพราะเวรกรรมของฉันก็เลยต่อไม่ได้อ่อนขาอ่อนเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตัดเรื่องเวรเรื่องกรรมเดี๋ยวพูดถึงมันหมดยุคนี้ดีกว่ายุคก่อนๆมาเนี่ยใช่แต่ครับยุคนี้มันไม่ใช่ไงก็แปลว่ามีการเปลี่ยนแปลงยุคก่อนเป็นเช่นนั้นโอเคยุคนี้มันก็เปลี่ยนแปลงมาต้องยอมรับว่าอนิจจังเนี่ยนะครับมันเป็นกฎไตรลักษณ์คำว่าอนิจจังแปลว่าเปลี่ยนแปลงยุคก่อนเป็นเช่นนั้น 2,000 กว่าปีมาแล้วเป็นเช่นนั้นโอเคไหมครับบัดนี้มันเป็นเช่นนี้มันเปลี่ยนแปลงมาต้องคิดในกรอบนี้ให้ได้เจ้าแต่ของเก่ามันไม่ได้มันเดินต่อไม่ได้ของเก่าชัดเจนไหมครับงั้นกฎการเปลี่ยนแปลงก็ใช้ไม่ได้กฎพระไตรลักษณ์ก็ใช้ไม่ได้โอเคไหมครับถ้ายึดมั่นกฎพระไตรลักษณ์ต้องเข้าใจเรื่องกฎการเปลี่ยนแปลงกฎการเปลี่ยนแปลงคือกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติคือกฎแห่งกรรมอันเดียวกันแต่กฎแห่งกรรมจะเลิกพูดมันพูดมามากมานานแล้วกฎการเปลี่ยนแปลงดีกว่าพี่มันชัดกว่าเยอะเลยเห็นไหมครับดีไหมนี่แหละคือภาษาลุงออกมันต้องการจะย่นย่อมาให้มันเป็นความจริงใช้ได้จริงใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันโอเคไหมครับผมว่ามันชัดกว่าเยอะนะโอเคจบข่าวยินดีด้วยทุกท่านนะครับจะอยู่ทางเฟซอยู่ทาง YouTube ก็โอเคโอ้โหเยอะเลยมากเป็นร้อยแล้ววันนี้ยินดีเหลือเกินครับเพราะว่าเราต้องตั้งใจจริงเพราะนี่มันจะไปเรื่อยนะครับผมถือว่าผมเนี่ยเป็นหน้าที่นะจะต้องทำครับในส่วนที่ผมมีอยู่ก็แล้วกันโอ้โห4ทุ่มกว่าแล้วตอนนี้อ่ะพอเนาะอ่ะไม่ว่าอะไรกัน พวกนี้ก็ประกอบสมาชีพตามปกตินะฮะผู้ใดก็ต้องประกอบชีพก็ต้องประกอบชีพคนที่มีเรี่ยวแรงขันคนเรียนเพื่อประกอบชีพบอกลูกบอกหลานไปด้วยเลยครับไม่ใช่เรียนเล่นๆเนี่ยเรียนเพื่อประกอบอาชีพถ้าประกอบอาชีพได้ไม่ต้องเรียนก็ได้โอเคไหมครับประกอบชีพคือการทำเงินเรียนมาเพื่อไปทำงานเพื่อทำเงินโอเคไหมครับถ้าประกอบอาชีพได้ทำเงินได้แล้วจำเป็นไม่ต้องเรียนต้องคิดอย่างนี้ออกมาให้ได้นะส่วนจะประดิษฐ์ประดับความรู้อะไรต่างๆเพื่ออะไรก็อีกเรื่องนึงให้ถือเป็นเรื่องรองนะต่อไปในเรื่องเรียนคือเรื่องรองอ้าวแต่เริ่มต้นความคิดก่อนนะเรียนเพื่อประกอบอาชีพถ้าได้อาชีพปุ๊บเรื่องเรียนให้เป็นเรื่องรองทันทีรีบประกอบอาชีพครับนะครับบอกลูกบอกหลานไปมากๆเอาไว้ระยะนี้มิฉะนั้นจะเป็นเตี้ยอุ้งค่อมนะเลี้ยงลูกหลานเนี่ยก็อายุลูกหลานเนี่ย30-40ยังไม่ยอมทำงานเลยจะเรียนไปถึงไหนกันนะเอาแนวทางของตะวันตกเข้ามาใช้ก็ดีเหมือนกันนะ20คุณต้องทำงานแล้วใช่ไหมคุณจะแบมือขอไม่ได้แล้วนั่นคือวัฒนธรรมของเขาดีใช่ไหมครับของเราเนี่ยโอ้โหลากกันทั้งลูกทั้งหลานเลยมันไม่ดีตรงนี้เลยครับทีนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายคนที่มีหน้าที่อำนาจวาสนากอดโกงกันเข้าไปเพื่อลูกเพื่อหลานกักก็ไปตุนเข้าไปคนที่มีอำนาจวาสนากักก็ไปตุนเข้าไปก็เพื่อลูกเพื่อหลานก็เพราะมันเป็นอย่างนี้อ่ะสังคมเอางั้นเหรอพี่เอางั้นเหรอบ้านใกล้เรื่องนี้ก็จะไปก่อนแล้วนะจบเนาะ ผมมันไปต่อได้เยอะทุกเรื่องนะจะว่าไปทำไมนี่ถ้าจะไปทุกเรื่องได้ทั้งหมดแหละเนาะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือพอเราพอนะฮะซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานด้วยนะประกอบอาชีพอย่าลืมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะดูแลรักษาไว้ธรรมที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินธนาคารรวมทั้งปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองไว้ด้วยบ้านเมืองนี้ถ้าเราไม่มีบ้านเมืองมันอยู่ไม่ได้นะอยู่ไหนก็ขอให้มีใจรักษาบ้านเมืองขอบเนี่ยก็ตามทีโอเคนะครับนะโอเคนะขอให้มีใจกันเอาไว้แผ่นดินสยามนี่เป็นแผ่นดินที่ผมใช้คำว่านะเป็นแผ่นดินไทยคือแผ่นดินธรรมแล้วก็เป็นแผ่นดินทองต้องและต้องเป็นแผ่นดินของคนจนเพราะคนจนจะลืมตาปากได้นะคอยดูคนจนจะขึ้นแล้วครับคนรวยก็จะเริ่มรู้สึกตัวอนาคตข้างหน้าห้างสินค้าจะเจ๊งหมดระนาบบริษัทหมดอนาคตข้างหน้าห้างสินค้าจะเจ๊งบอกให้รู้ล่วงหน้าด้วยนะใครก็ตามที่ทำงานอยู่ในห้างสินค้าก็มีทางหนีทีไรก็อย่าเพลินนะครับอย่าเพลินนะครับหาวิธีทำอย่างอื่นไปนะครับอะไรก็สู้อาหารไม่ได้หรอกครับในการผลิตอาหารเนี่ยนะโอเคนะทุกชีวิตมันต้องกินนะไอ้ส่วนใช้เนี่ยทุกชีวิตไม่ต้องใช้ก็ได้เสื้อไม่ใช้ก็ได้
ผ้าขม้าผืนเดียวเนี่ยไปบ้านขึ้นบ้านใต้ลงบ้านเหนือสบายสบายกางเกงขาบ๊วยสบายยังได้เลยเห็นไหมครับแต่กินมันไม่ได้ต้องกินทุกคนพยายามคิดหลักพวกนี้เอาไว้นะแล้วก็จะดีวันดีคืนเองนะเอาละผลิตของกินนั่นแหละผลิตของกินนั่นแหละครับโอเคนะคือเป็นหลักได้เลยคนไหนที่ไม่มีความไม่มีความรู้ย่างเลยก็ผลิตของกินโอเคไหมครับให้มันชัดไปเลยนะเอาละก็ขอให้ทำหน้าที่เอาเองก็แล้วกันนะจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกข้าวที่เดินน้ำทางน้ำทางบกทางอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยในบรรยากาศเอวังก็มีเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธจบข่าว thank you very big ครับผม